็อยากให้พี่เหม่งนะครับเผื่อชัยนะพูดถึงที่มาที่ไปของ Santa Fe Steak นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นหมายอะไรยังไงบ้างยินดีครับยินดีเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนาะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องมาขอนแก่นนอนไม่หลับตื่นเต้นแล้วก็แต่ยิ่งดีกว่านอนไม่ตื่นเนาะ ไม่งั้นไม่ได้เจอกันตอนนี้คือผมมีความเชื่ออย่างเนาะคือจริงๆอ่ะจริงๆส่งพลังมา 3-4 วันแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีเราคิดดีทำดีมันจะดึงดูดคนดีด้วยกันอย่างผมพูดง่ายๆอย่างวันเนี้ยถ้าเกิดผมไม่มาที่เนี้ยหรือคุณเบสไม่มาที่เนี้ยผมเชื่อว่าคุณเบสอาจจะไปลั่นลาผมอาจจะไปเดินจัตุจักรไปทานข้าวหรือพวกพี่ๆน้องๆอาจจะอบรมกับคนอื่นหรืออาจจะเบี้ยวไม่มาเพราะนั้นมันต้องมีสาเหตุอะว่าทำไมอยู่ดีเราจะมารับนัดคุณวินัยได้ยังไงเนาะเราก็เพิ่งมารู้จักกันหรือว่าคุณเบสผมก็ไม่รู้จักเลยผมเจอคุณเบสครั้งแรกเหมือนกันเป็นต้นเพราะนั้นมันต้องมีเหตุผลของมันอันนี้คือเป็นความเชื่อเลยนะก็เป็นความเชื่อแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆว่าวันนี้ที่เรามาเพื่อที่จะมาร่วมกันไม่ใช่ชะตากรรมนะร่วมกันในสิ่งที่ดีๆแล้วเชื่อว่าเรามาเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ผู้ฟังสักเล็กน้อยก็ยังดีฟัง100คนนะครับไปทำถ้า10คนประสบความสำเร็จคนเดียวผมถือว่าเราแฮปปี้แล้วที่มาที่ขอนแก่นไม่ได้มาง่ายเนาะร้อนเหมือนกันแล้วก็เจอไฟดีเลย์ไปชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เลยผิดไปนิดหนึ่งแต่ผมไม่เจอครับทางด้านทางด้านคุณเบสเจอนี่แหละเป็นประเด็นหนึ่งว่าเท่านั้นวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ที่มารู้สึกยินดีแล้วก็ดูหน้าตาทุกท่านก็น่าจะเป็นเฒ่าแก่ที่รวยในอนาคตแต่อายุก็น้อยๆกันเลยเนาะดูสิ นี่เป็นโปรแกรมอะไรครับโทษทีใครเรียนด้วยกันใช่ไหมครับเรียนด้วยกัน7วันเนาะก็อย่างนี้ครับตัวเล่าก่อนนะครับคือผมทำตั้งแต่ครัวไทยจนปัจจุบันเนี่ยซานตาเฟ่เนี่ยเพิ่งมาทำตอนหลัง12ปีแล้วในแต่ละครั้งเนื่องจากว่าเราผู้ถือหุ้นมากมายเพราะนั้นแต่ละครั้งเนี่ยจะสังเกตว่า 3-4 ปีหลังทำไมซานตาเฟ่อยู่ดีๆแล้วมันดังขึ้นมาได้มันโตขึ้นมาได้มันต้องมีเหตุผลของมันซึ่งเราจะพูดถึงการรีแบรนด์อยู่ดีสินค้าตัวหนึ่งที่มันกำลังจะตายแล้วจริงๆมันตายแล้วนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะจริงๆเคยออกหนังสือเมื่อปีที่แล้วเล่าถึงวิกฤต4ครั้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ของซานตาเฟ่นะของผมซึ่งมันพูดถึงแบรนด์ตั้งแต่ครัวไทยแบรนด์ซานตาเฟ่แล้วแบรนด์ซานตาเฟ่โตขึ้นมาได้ยังไงครับอันนั้นหอมปากหอมคอก่อนเท่านี้เป็นการแนะนำตัวแล้วผมอายุก็ไม่เยอะ52แต่ยังดูหน้าตาดีอยู่เลยดูหน้าพี่คิดว่าหน้าตาดีอยู่ครับโอเคจะได้น่าจะใช้คำว่าเราได้แล้วเนาะโอเคครับทีนี้ก็มาทางคุณเบสนะครับของตะมั่วนะครับปัจจุบันก็เรียกได้ว่ากำลังไล่ลูกพี่รุ่นพี่นะครับอย่างพี่เหม่งกำลังจะแซงไม่แซงปัจจุบันของตะมั่วเนี่ยก็82สาขาแล้วนะครับเห็นบอกว่าในภาคอีสานนี่นะฮะมีเกือบครบทุกจังหวัดแล้วยกเว้นซานตาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะสไลด์แนะนำตัวเพราะว่าแต่ละครั้งผมจะพูดไม่เหมือนกันน้องก็เลยทำให้ครับที่ตรงนี้ที่เธอกับฉันมีวันเวลาดีๆที่เราสร้างมันมาด้วยกันจากตรงนี้ยังมีหนทางให้เดินต่อไปถึงฝันหากเรานั้นไม่หมดแรงใจ
ประสักจะเท่าไรกันจับมือกันและก้าวเดินไปไกลแค่ไหนเราจะต้องไปให้ถึงจุดหมายที่ปลายฝันต้องคว้ามันมาจุดหมายที่ปลายฟ้าช่างยิ่งใหญ่ไม่ท้อใจถอยหนีไม่มีคำว่าท้อกอดขอไปสู่จุดหมายทางยิ่งไกลยิ่งท้าทายจะเดินไปสู่จุดหมายจะไปให้ถึงดาไม่คิดจะหยุดกลางทางอุปสรรคจะเท่าไรกันจับมือกันและก้าวเดินไปไกลแค่ไหนเราจะต้องไปให้ถึงจุดหมายที่ปลายฝันต้องคว้ามันมาที่ปลายฟ้าช่างยิ่งใหญ่ไม่ท้อใจถอยหนีไม่มีคำว่าท้อกอดขอไปสู่จุดหมายทางยิ่งไกลยิ่งท้าทายจะเดินไปสู่จุดหมายจะไปให้ถึงดาวมาไกลจนวันนี้ก็มีเธอร่วมฝ่าฟันและเราจะยังเดินไปถึงฝันด้วยกันใช่ไหมจุดหมายที่ปลายฝันต้องความมาจุดหมายที่ปลายฟ้าช่างยิ่งใหญ่ไม่ท้อใจถอยหนีไม่มีคำว่าท้อกอดขอไปสู่จุดหมายทางยิ่งไกลยิ่งท้าทายจะเดินไปสู่จุดหมายจะไปให้ถึงดาวจะเดินไปสู่จุดหมายจะไปให้ถึงดาวก็แนะนำตัวจะได้รู้จักไว้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะวันนี้ก็ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกครั้งที่ทำตรงเนี้ยคือด้วยเหตุผลคืออย่างนี้มันจะมีวิกฤตเวลาเราจนตรอกอ่ะมันจะมีซอกเล็กๆให้ผ่านเสมอผมมาผ่านซอกนั้นมาแล้วเพราะนั้นวันเนี้ยมาแลกเปลี่ยนแต่คุณต้องมองหาถึงจะมองเห็นซอกเล็กๆที่ผ่านในแต่ละครั้งวันนี้อยากถามอะไรพวกเรายินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อได้ครับเดี๋ยวคงมาเจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะครับกับพี่เหม่งนะฮะก็มาทางคอนเบสแนะนำนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปคิดยังไงแล้วก็ทำไมถึงเกิดตำมั่วขึ้นมาแล้วก็ตำมั่วขึ้นไปบนห้างแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับไปอยู่มีสาขาในประเทศจีนประเทศลาวแล้วก็พม่านะครับก็เรียกได้ว่าธุรกิจก็น่าจะไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้คุณเบสพูดถึงที่มาที่ไปว่าจุดต้นกำเนิดเนี่ยหรือชื่อของคำว่าต่ำมั่วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับครับผมก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผมเป็นคนอีสานนะครับแต่พูดอีสานไม่ได้นะครับคุณพ่อเป็นคนอุดรคุณแม่เป็นคนนครพนมนะครับเบื้องต้นอยากให้เพื่อนๆพี่ๆภูมิใจในความเป็นคนอีสานก่อนนะฮะแรกๆผมเข้าไปอยู่กรุงเทพเรียนหนังสือเพื่อนถามไม่ค่อยอยากจะบอกว่าเป็นคนอีสานนะครับในสมัยเมื่อสัก20-30 ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันดีใจมากครับที่ได้เป็นคนอีสานนะครับแต่ก่อนแม่ผมขายส้มตำส่งผมเรียนหนังสือนะครับเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่จังหวัดปทุมนะครับ
ชื่อนครพนมอาหารอีสานนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการทำร้านส้มตำนะครับก็ส่งผมจนเรียนจบผมเรียนจบภาพยนตร์โฆษณาอาชีพเก่าผมคือผู้กำกับหนังโฆษณานะครับมีประสบการณ์ทำงานเอเจนซี่ประมาณ10ปีนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมอาชีพที่ยุคนั้นใครๆก็ใฝ่ฝันแต่ไม่เคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะถึงจุดอิ่มตัวนะครับก็เลยคิดที่จะลาออกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ลาออกเพราะต้องการมาทำร้านส้มตำนะครับลาออกก็ด้วยความเป็นอาร์ติสลาออกมาอยู่บ้านเฉยๆนะครับทบทวนชีวิตที่ผ่านมาว่าไหนว่าอาชีพที่ทำมันแจ๋วสุดเจ๋งสุดนะครับใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเป็นนะฮะสุดท้ายมันไม่ได้สร้างความสุขให้เราเองเพราะว่าครอบครัวไม่ได้มั่นคงนะครับเห็นแก่ตัวก็คือผมเท่อยู่คนเดียวครอบครัวไม่ได้สบายนะฮะผมก็นั่งทบทวนหาอาชีพก็เลยมองว่าเฮ้ยอาชีพจริงๆแล้วมันมีอยู่ใกล้ตัวมากนะครับอยากให้เพื่อนๆลองกลับไปทบทวนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโนว์ฮาวนะครับหรือสิ่งที่ถนัดที่สุดบางทีมันอาจจะใกล้ตัวจนกว่าที่พวกคุณจะเข้าใจหรือว่าเรามองข้ามเราเดินผ่านมันทุกวันก็คืออาชีพขายส้มตำของแม่ผมนะครับก็ด้วยประสบการณ์ทำงานโฆษณามาบางทีก็มีโจทย์ประหลาดๆช่วยทำแบรนด์ให้เกลือหน่อยนะครับช่วยทำแบรนด์ให้ไฟแนนซ์หน่อยทำให้มันดังให้หน่อยทำให้มันให้ขายได้ให้หน่อยบางทีเราก็มีคำถามว่าไอ้เกลือถุงละบาททำยังไงไฟแนนซ์นอกระบบทำยังไงโครงการรัฐบาลประหลาดๆทำยังไงให้มันดังนะครับก็เริ่มกลับมามองสิ่งที่มีใกล้ตัวก็คือร้านส้มตำของคุณแม่นะครับอันดับแรกก็คือร้านของแม่ผมขายดีมากแต่ไม่เคยมีใครจำชื่อร้านได้เลยนครพนมอาหารอีสานอยู่ใกล้อนุบาลปทุมธานีทุกคนก็จะเรียกว่าร้านส้มตำอร่อยอร่อยร้านส้มตำข้างโรงเรียนอนุบาลนะครับไม่เคยมีใครเรียกชื่อร้านถูกผมก็เริ่มเอาความรู้ที่มีกับเอเจนซี่มาใช้อันดับแรกก็รีแบรนด์แต่ของผมหนักกว่าก็คือเปลี่ยนแบรนด์นะครับเปลี่ยนวิธีการคิดแต่ก่อนแม่ทำอะไรอร่อยก็จะมีเมนูเยอะนะครับก็เป็นร้อยเมนูครับทุกปีเพิ่มขึ้นทีละ10-20ตามความต้องการของลูกค้าและอารมณ์ของแม่ผมนะครับสุดท้ายก็พอผมเข้ามาบอกว่าขอให้แม่หยุดอยู่บ้านนะครับเป็นคอนซัลท์ก็พอผมก็เริ่มรีแบรนด์นะครับก็คือคิดเรื่องโลโก้นะครับเริ่มเก็บสถิติก็คือ50เมนูขายไม่ดีตัดทิ้งนะครับคีปเมนู50เมนูที่ดีเก็บไว้นะครับหาโพซิชันที่ว่างก็คือร้านส้มตำจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มองว่าร้านส้มตำที่เป็นห้องแอร์ไม่ค่อยมีนะครับก็คือเริ่มเขาเรียกว่าวางกลยุทธ์นะครับผมจะพยายามใช้ภาษาไทยแล้วกันเนาะคือจริงๆแล้วในวงการในการเรียน MBA ผมว่าภาษาอังกฤษมันฟุ่มเฟือยนะครับกลยุทธ์ก็คือหากลุ่มเป้าหมายว่าถ้าเราขายส้มตำราคาเนี้ยใครจะทานคนประเภทเนี้ยจะทานร้านแบบไหนนะครับรสชาติต้องเป็นยังไงรสนิยมของคนที่จะทานต้องการบรรยากาศแบบไหนไอ้เรื่องพวกนี้คือเรื่องที่เป็นตัวตั้งนะครับก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนแบรนด์ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าตำมั่วนะครับก็คือ1ก็คือเราพยายามหาความต่างตั้งแต่ชื่อโลโก้รูปแบบทุกอย่างนะครับรวมถึงตัวเมนูนะครับมาเป็นโจทย์ที่คิดจะทำร้านแม่ผมขายอยู่ที่50โต๊ะผมลดลงเหลือ12โต๊ะนะครับแต่ยอดขายของผมได้มากกว่าแม่3เท่านะครับก็ขออนุญาตเกริ่นนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็เข้ามาดูแลแบรนด์นี้ประมาณ7ปีนะครับปัจจุบันแม่ก็ยังเป็นพนักงาน1คนที่ทำงานอยู่ที่บ้านก็คือช่วยนำความรู้ของคนอีสานแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าอาหารผมก็คืออาหารที่ทำทานกันที่บ้านไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมเป็นหม่ำเป็นไส้กรอกทุกอย่างเป็นของที่คนอีสานทานกันปกติผมไม่ได้ไปแต่งเติมอะไรเลยแค่ทำให้มันมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็เลยกลายตำมั่วขึ้นมาใช่ครับตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับที่ใช้ชื่อนี้ใช้ชื่อตำมั่วตั้งแต่แรกครับแล้วทั้งโลโก้ทั้งไรเนี่ยก็7ปีที่แล้วครับหลังจากที่แม่ผมทำมา23ปีชื่อนครพนมอาหารอีสานจนส่งผมเรียนจบนะครับแล้วผมก็ลาออกจากงานแล้วก็เริ่มมาสตาร์ทอัพธุรกิจตัวเองตรงที่
ตรงที่คิดว่าจะทำยังไงให้ร้านเล็กลงได้เงินมากขึ้นแม่เหนื่อยน้อยลงลดเมนูอาหารคือพูดง่ายว่าแต่ก่อนแม่ไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่เคยทำสถิติว่าเมนูไหนขายไม่ดีไม่เคยหาว่าเมนูไหนขายดีที่มันคือไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตั้งราคาถูกหรือเปล่ากำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะครับผมก็เอาความรู้ที่ได้มาจากบริษัทโฆษณามาจัดการกับธุรกิจบ้านๆของแม่นี่แหละครับแสดงว่าร้านที่ติดแอร์ร้านสาขาแรกเนี่ยก็คือร้านแรกร้านของคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับที่ปทุมตอนนั้นก็ยังแล้วยังไม่ได้ขึ้นห้างยังครับผมเริ่มทำร้านซาโลนประมาณ3ปีครับเข้าปีที่4ถึงเริ่มเข้าห้างสามปีนี่มีกี่สาขาหรือว่า4สาขาครับมี4สาขาครับแต่เป็น standalone ใช่ครับนะครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยเริ่มขึ้นห้างใช่ครับนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่ออีกทีนะครับก็กลับมาทางพี่เหม่งบ้างนะครับพี่เหม่งจริงๆก็เป็นคนที่ค้ำบอดอยู่ในวงการแวดวงอาหารเนี่ยร้านอาหารนี่มันนานมากนะครับก็ตั้งแต่ปี 33นะครับตั้งแต่แบรนด์ครัวไทยครัวไทยนะครับเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในเรียกได้ว่าแวดวงธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมาโชคโชนนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงธุรกิจร้านอาหารในแต่ละช่วงในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำครัวไทยครัวไทยนี่เคยไปเปิดอยู่ที่ลอนดอนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครัวไทยก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วจนตอนหลังเนี่ยถึงกลายมาเป็นที่มาที่ไปของซานตาเฟสเต็กทีนี้ยายพี่เหม่งพูดถึงช่วงตั้งแต่แรกประสบการณ์นี่นะฮะในช่วงธุรกิจร้านอาหารนี่นะฮะที่คุณวินัยพูดก็เกินไปดูข้างหลังเนี่ยมันจะมีรอยเวอะถ้าหันได้จะให้ดูข้างหลังอะรอยเวอะเต็มไปหมดคือเริ่มจากจริงๆจบเศรษฐศาสตร์นึกภาพออกไหมเศรษฐศาสตร์อะหอคอยงาช้างเรื่องอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยบัญชีก็ไม่รู้แต่บัญชีเดินสะพัดระหว่างประเทศประมาณเนี้ยคือไม่รู้เรื่องแต่เนื่องจากว่าที่บ้านอะคุณแม่ทำอาหารเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำขายเยอะนะครับเนื่องจากว่าทำเล็กๆน้อยๆด้วยความที่ตัวเองเป็นคนขยันก็เลยมาช่วยแม่ตอนเช้าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเครื่องแกงเนี่ยไม่ใช่เดินไปตลาดแล้วซื้อมาได้เลยเนาะมันต้องตำอ่ะแกงเขียวหวานก็ต้องมีพริกเขียวมีกระเทียมมีอะไรผมจำสูตรไม่ได้ละเนื่องจากคุณแม่ตำแล้วเขาเป็นผู้หญิงอ่ะแรงไม่เยอะก็ดูแขนผมเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วเพราะตำไอ้พี่แกงเนี่ยแกงเขียวแกงแดงนะครับตั้งแต่นั้นอ่ะทำให้เรามีความรู้แล้วเมื่อจบปุ๊บเนี่ยจบจากจุฬานะเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ไปทำงานแบงค์ตอนงานแรกเนี่ยเป็นงานคอมพิวเตอร์จบเศรษฐศาสตร์ไปทำเป็นโปรแกรมเมอร์แต่แม่ไม่ชอบเนื่องจากเป็นโทษทีนะครับเป็นความเชื่อของแม่เขาจริงๆไปทำบริษัท DHA สยามวาราซึ่งเจ้าของเป็นแขกนึกออกไหมครับซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดพอมาในกรุงเทพแล้วครั้งแรกไปพหุรัตแล้วไปเจอแขกก็จะมีเขาพี่ตกใจเลยนานระลึกเลยนะใส่หมวกอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละคือแม่เขาก็กลัวฝังใจอ่ะพอลูกชายไปทำงานกับบริษัทแขกอะนะแต่ไม่ใช่เขาแขกทันสมัยนะครับก็คุณแม่ไม่รู้คุณแม่ก็มาบอกว่าเหม่งชื่อเล่นชื่อเหม่งอะก็ออกเถอะแม่ไม่ชอบผมก็ลาออกเพราะแม่ไม่ชอบนี่แหละทำงานได้7วันนะก็เลยไปอยู่แบงค์ไทยพาณิชย์แล้วบังเอิญเนี่ยเราย้ายบ้านจากบางรักไปเทพรักซึ่งมันก็มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งผมก็ไปนั่งกินโอ้มันโคซี่มากชื่อร้านก้ามปูต้นก้ามปูนะครับตอนนี้ยังอยู่เลยเรารู้สึกได้เลยว่าสมัยก่อน30ปีที่แล้วเราจ่าย300บาทค่าแรงขั้นต่ำ65บาทเราไปกิน2คนกับแฟนอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันต้องกำไรเยอะมากตาดอลลาร์มันก็ขึ้นเลยเนาะเพราะนั้นเหตุผลของการทำก็คือเราอยากได้เงินเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่แบงค์เนี่ยก็เหมือนที่เบสบอกครับมันก็ที่บ้านดูมีหน้าตาดูมีฐานะนะยากจน ฐานะมาดูมีฐานะยากจนก็เรารู้สึกเรามีหน้าแต่ที่บ้านก็อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเราจะเดินตามฝันโดยที่เรามีตั้งแต่ช่วยคุณแม่ทำอาหารเราก็นึกว่าการทำอาหารเนี่ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวหาวิธีผมก็เลยลาออกจากแบงค์เดี๋ยวนั้นเลยคือทำแบงค์มา3ปีนะครับลาออกแล้วก็ไปอยู่ตอนนั้นน่ะเงินก็ไม่มีนะครับสิ่งแรกเงินก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีสิ่งที่ต้องทำคือไปหาความรู้ในการทำอาหารก่อนถูกไหมครับเงินก็ไม่มีก็เลยไปอยู่ S&P
ตอนนั้น S&P เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์มันเป็นที่น่าตกใจเนาะบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์คือบริษัท S&P ปี33เนี่ยเข้าด้วยตลาดใหญ่ด้วยเซ็ตอินเด็กซ์แต่เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตคือมันมีเงื่อนไขที่ต่ำกว่าหน่อยแต่คนจะตกใจว่าร้านอาหารทำไมเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เราก็อยากรู้ก็เลยไปทำงานโชคดีมากเจ้าของคือคุณภัทราศิลาอ่อนผมมาได้ทำงานกับแกเลยครับ3ปีอ่ะอยู่แกเลยเราเข้าใจวิธีคิดนั่นแหละเป็นสิ่งที่โชคดีในเบื้องต้นที่เราได้ทำที่ S&P จาก3ปีเนี่ยหน้าที่ที่ได้ทำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลยเดี๋ยวผมดูนะเผื่อใครจะตั้งต้นธุรกิจนะผมไม่ทำเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ความหมายก็คือทำอะไรก็ได้จนร้านเปิดหาพื้นที่ออกแบบตกแต่งกำหนดไฟฟ้ากี่แอมป์กี่เฟสเอ็กซอสต์ระบบดูดอากาศเสียออกนะกี่ CFM ดูดอากาศเข้าเมคอัพแอร์กี่ CFM ตัวแอร์ต้องใช้เท่าไหร่ระบบแก๊สเป็นยังไงอินทีเรียเป็นยังไงความกว้างของโต๊ะเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ทางเดินระบบครัวเป็นยังไงจากที่อันเนี้ยเป็นความรู้ที่เราไม่รู้มันก็เลยเสริมตอนแรกเราเข้าร้านอาหารเราอยากจะรู้สูตรเขาใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆเนี่ยเราทำอาหารเป็นในระดับหนึ่งแล้วมาเสริมความรู้ที่เราไม่รู้คือจะเปิดร้านยังไงมันก็เลยทำให้กล่องความรู้สองอันเนี่ยมันครบเราก็เลยเปิดร้านได้อันเนี้ยก็เลยเป็นโจทย์แล้วเปิดครั้งแรกเนี่ยจะทำไงให้มันเจ๋งไอ้โทษเดี๋ยวทำให้มันเจ๋งโอ้ตายเลยไม่ทันเลย จะได้ตื่นเต้นนิดหนึ่งคือเปิดครั้งแรกเนี่ยยากที่สุดเนาะจะทำไงให้มันไม่เจ๋งเพราะว่าบางคนเนี่ยล้มเนี่ยนะลุกไม่ขึ้นเลยเนาะเพราะเงินก็ไม่มีถูกไหมดูที่บ้านก็มีฐานะยากจนถูกไหม เงินก็ไม่มีครั้งแรกเนี่ยผมอุตส่าห์นะอยู่แบงก์เงินเดือน 4,000 มาอยู่ S&P เดือน 30,000 ในสมัยนั้นถือว่าเยอะมากนะครับความหมายก็คือเราน่าจะเก็บเงินได้เพราะถึงเวลาเราก็ลั่นลากับชีวิตแล้วเนาะก็คือ 2-3 ปีเราก็ไม่ได้เก็บเงินได้ที่จะเปิดร้านอาหารความฝันของเรามันก็เหมือนกับล่องลอยไปเรื่อยๆเพราะนั้นความฝันน่ะถ้าไม่รีบทำก็มีวันหมดอายุเหมือนกันแต่ผมมาโชคดีอย่างว่าผมไปเปิดร้านอาหารไทยครั้งแรกเนี่ยไปเปิดที่โรงพยาบาลพญาไทของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ภรรยาแกชื่อคุณบุญนำอุไรรัตน์แล้วแกออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเพราะนั้นผมต้องลงทุนจานชามแค่ 30,000 บาทเองข้อที่1เนื่องจากผมอยู่ S&P ผมรู้จักพื้นที่ต่างๆเขาเสนอโรงพยาบาลมาให้พื้นที่80ตารางเมตรซึ่งมันเล็กมาก S&P ต้องการ300สมัยนั้นนะ300ตารางเมตรผมกำลังบอกว่าเราเอาตัวเองเข้าไปหาโอกาสนะครับเราถึงจะรู้จักถ้าเกิดตัวเองไม่ถอดไปอยู่ S&P เราก็ไม่รู้ว่ามันมีพื้นที่แบบนี้แล้วผมบอกให้ว่าโรงพยาบาลสามารถลูกค้าจ่ายค่ารักษาได้เป็นแสนทำไมจะจ่ายค่าอาหาร300ไม่ได้แต่สมัยก่อนไม่มีร้านอาหารดีอยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วตอนนั้นผมเป็นคนมองเห็นว่าเฮ้ยคนไข้เนี่ยจ่ายต้อง 50,000 บาทแต่มากินจะต้องไปแลกคูปองซื้อบนฟู้ดเซ็นเตอร์แถมแอร์ไม่มีต่างหากเนี่ยเราก็เห็นช่องตลาดเพราะนั้นถ้าเราเปิดในโรงพยาบาลผมเลยปิดประตูตีแมวเพราะนั้นการล้มครั้งแรกเนี่ยผมไม่ล้มแน่นอนอันนี้ที่คิดนะคนเราเนี่ยพอมันอยากทำอ่ะมันจะหาวิธีแต่ถ้ามันอยากหนีมันจะหาข้อแก้ตัวนั่นเลยเป็นการโชคดีที่ครั้งแรกเนี่ยนึกภาพว่าถ้าใครยังไม่เคยทำธุรกิจนะคุณต้องหาธุรกิจที่เวลาจะให้แข่งเนี่ยคุณต้องแข่งอะไรที่คุณชนะได้อ่ะอย่าพยายามแข่งที่แบบสู้เขาไม่ได้อะเดี๋ยวล้มไปแล้วอาจจะลุกไม่ขึ้นแต่ถ้าน้องๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับล้มแล้วมันลุกได้แต่ถ้าอย่างผมเนี้ยล้มอีกทีมันลุกไม่ได้นั่นแหละเป็นประเด็นเพราะนั้นครั้งแรกสุดที่เมื่อกี้คุณวินัยถามเรื่องครัวไทยนะครับเราเปิดครั้งแรกที่พญาไทและด้วยเงื่อนไขที่ผมบอกครับเงินก็มีเยอะมีคนลงทุนให้ตลาดก็มีมากมาย
หมายถึงว่ามีลูกค้าอยู่แล้วเพราะนั้นทำให้ครั้งแรกเนี่ยเราลองผิดลองถูกแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยผมคืนทุนแต่คืนทุนเร็วมากเพราะมันลงทุน 30,000 อ่ะเดือนแรกกำไร 60,000 อ่ะโอ้แม่เจ้าประพริบตาเงินก็มาแล้วปั๊บๆๆๆจะได้มีกำลังใจมันก็ครั้งแรกเลยเปิดครัวไทยเมื่อปี2535วันที่30ธันวาครับก็เลยจำได้นั่นเป็นที่มาของครัวไทยครับครัวไทยนี่ทำมานานแค่ไหนครับแล้วก็มันไปยังไงถึงต้องทิ้งมันไปแล้วก็มาเป็นซานตาเฟสเต็กอย่างนั้นผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคือผมไม่ชอบอย่างนึงผมดำเนินชีวิตไม่ใช่เรื่องเงินนะผมไม่ชอบอย่างนึงคือผมไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวข้อที่หนึ่งเมื่อไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวผมจะไม่ถือหุ้นทั้งหมดครั้งแรกเนี่ยครัวไทยขายกำไรดีผมขายให้เพื่อนผมหมดเลยนะทำไมผมไม่ถือหุ้นทั้งหมดรู้ไหมเวลาผมจะจ่ายโบนัสเด็ก30ล้านเนี่ยเป็นเงินผมทั้งหมดอ่ะจ่ายต้อง30ล้านเราก็งกไงงกขึ้นหน้าไงแต่ถ้าเราถือหุ้นสัก 20% ไอ้30ล้านมันคือ6ล้านเองเราก็จ่ายอันนี้วิธีคิดของผมนะอันนี้ข้อที่1เพราะนั้นผมจะถือหุ้นเนี่ย 20% ตลอดตั้งแต่แรกครั้งแรกเนี่ยครัวไทยผมขายหมดแล้วเขาเอามาขายคืนผมเพราะเขาทำไม่ได้ตอนนี้ครัวไทยเริ่มโตจากคอนเซ็ปต์ที่ว่าในโรงพยาบาลก็เริ่มไปเปิดที่ธนบุรีผมยังถือหุ้นแค่ 20% นะนึกภาพก่อนทุกครั้งเวลามันมามันเกิดวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยก็ผู้ถือหุ้นรายอื่นเนี่ยมาทำเราโตเราบอกไม่ได้แต่ณวันนี้ผมอยู่แก้ปัญหาจนถึงปัจจุบันครัวไทยเนี่ยพอเปิดโรงพยาบาลมันก็เวิร์กโรงพยาบาลที่สองคือธนบุรีเป็นโรงพยาบาลของหมอบุญวนาสิทธิ์นะครับถ้านามสกุลจำไม่ผิดเนี่ยก็ขายดีมากแล้วก็เปิดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีวิกฤตครั้งที่หนึ่งเราอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยเราไม่ต้องแข่งกับใครเด็กในครัวใส่รองเท้าแตะได้เลยเด็กเสิร์ฟก็ใส่เสื้อยืดได้พอตอนที่เราเข้าห้างครั้งแรกเราก็อยากเห็นคนอื่นเข้าห้างเมื่อ30ปี20กว่าปีที่แล้วนะครับ MK เข้าห้างเราก็เลยเอาร้านครัวไทยเนี่ยเข้าห้างซึ่งพอเข้าห้างปุ๊บเหมือนปลาผิดน้ำครับคือสมัยก่อนนะระเบียบอะไรก็ไม่มีเด็กเราเนี่ยสมมุติว่าเด็กเราจ่าย 4,000 MK จ่าย 5,000 ฟูจิจ่าย 6,000 น่ะเด็กเราดีไงก็ไปที่อื่นอันนี้คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2สแตนดาร์ดเรายังสู้เขาไม่ได้ถึงธุรกิจเราจะดีก็ตามแต่พอเข้าห้างแล้วเมนูเราก็ไม่สวยชุดพนักงานเราก็ไม่ดีพรีเซนเทชันเราก็ไม่ได้เป็นครีเอทีฟออกมาจัดยังไงก็มาประมาณนั้นนะก็เราสู้ไม่ได้พอเราปลาผิดน้ำเราปรับตัวไม่ทันครั้งแรกก็เฟลแต่เราก็สู้ต่อนะสู้มาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมี20สาขาเมื่ หลังจากเปิดครัวไทยประมาณ15ปีอะครับมันมีถึง20สาขาแล้วก็เป็นของเราเองหมดตอนนั้นระบบแฟรนไชส์ไม่มีแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันขายได้ด้วยเราก็ทำเราเองแล้วก็ไปเปิดที่ลอนดอนด้วยฟังแล้วดูเท่เลยนะเปิดลอนดอนตรงข้ามแฮร์ลอตส์น่ะตรงนั้นน่ะไอสถานีสีน้ำเงินน่ะชื่อพิคาเดลลี่ไลน์อ่ะโอ้ฟังแล้วดูดีนะ อยู่ตรงอยู่ไปซื้อร้านของคุณอากรคุณตระกูลก็ชื่อร้านคุณอากรร้านครัวไทยเขาไปเปิดแล้วในที่สุดมันเฟลเพราะว่าผู้ถือหุ้นหลายคนแต่ละรุ่นก็มาทำเฟลในแต่ละครั้งซึ่งในหนังสือที่ผมจะเขียนไว้มันจะมีเฟลหลักๆอยู่4ครั้งนะครับในแต่ละครั้งอ่ะจะเป็นบทเรียนครั้งที่1ที่ผมบอกว่าปลาผิดน้ำอ่ะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราเก่งของเราเปลี่ยนสนามรบอ่ะคุณต้องเตรียมให้พร้อมกว่านั้นผมมาเตรียมไม่พร้อมแต่เราก็ผ่านมาได้ครั้งอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องของความโลภความโลภหมายถึงเดี๋ยวเวลาเราขยายร้านเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดคือสแตนดาร์ดปัญหาเดิมอ่ะยังไม่ถูกแก้เลยก็ไปเปิดร้านเพิ่มอันนี้สิ่งที่ผมเรียนรู้นะก็คืออย่างนั้นแต่ละครั้งเราโลภเราอยากได้เรารู้สึกว่าไม่โลภนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ทางที่ไม่ดีนะเราอยากให้พนักงานเราโตอ่ะเราอยากให้อาณาจักรเราโตอ่ะแต่ว่าเมื่อเราไม่พร้อมมักจะทำให้ในที่สุดมันก็กลับมาล้มนะครับเพราะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยมันก็มีอยู่ในหนังสือค่อนข้างจะดีเทลนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตอบคุณวินัยไว้แค่นี้ก่อนละกันครับได้ครับนะครับเดี๋ยวกลับมาทางคุณเบสบ้างนะครับ
ของตามั่วตัวนี้ก็จาก standalone นะครับมา3ปีแล้วก็ต้องจากนั้นก็ปรับไปขึ้นบน5นะครับใช่ครับจริงๆอายุของตามั่วเนี่ยนับจากจุดเริ่มต้นมาถึงนี้แค่7ปีใช่ครับ7ปีครับก็ถือว่าไม่นานมากนะครับพอขึ้นห้างเนี่ยมันเปลี่ยนพื้นที่นะครับเหมือนคล้ายๆที่พี่เหม่งบอกว่าเราเปลี่ยนพื้นที่เจอปัญหาเหมือนพี่เหม่งไหมครับมันมีอะไรที่เราต้องปรับแก้บ้างไหมครับก็ที่เรียนรู้ก่อนนะครับก็คือด้วยความที่ผมไม่เข้าใจร้านอาหารเลย3ปีที่บอกว่าไม่ขยับเข้าห้างก็คือ3ปีที่เรียนรู้นะครับว่าการเป็นเจ้าของร้านอาหารจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนตอนที่ไม่ได้ทำก็เข้าใจว่าต้องทำกับข้าวอร่อยหรือไม่ก็คุณแม่ทำกับข้าวอร่อยหรือไม่ก็จะอ้างว่าภรรยาทำกับข้าวอร่อยนะครับแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสก็คือข้อที่หนึ่งตั้งแต่ชื่อร้านนะฮะถ้าใครกำลังจะทำธุรกิจแล้วชื่อตัวเองมาตั้งขอให้ทบทวนดีๆนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าให้ค่าไอเดียที่หวงแหนนะครับถ้าคุณชื่อจ๋าถ้าวันหนึ่งคุณไปต่างประเทศฝรั่งจะออกเสียงยังไงนะครับทาร์เก็ตกลุ่มคุณฝรั่งหรือคนไทยนะครับตั้งชื่อภาษาอังกฤษจะขายให้คนที่หนองบัวลำพูนะครับเพราะบางทีแบรนด์นะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าแบรนด์ต้องเท่นะครับชื่อร้านชื่อธุรกิจต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่จำเป็นเสมอไปนะครับเพราะแบรนด์หรือโลโก้ความเข้าใจของคนณปัจจุบันยังเข้าใจต่างกันการออกแบบโลโก้ไม่ใช่แบรนด์นะฮะเป็นแค่เทรดมาร์คที่ทำให้คนจดจำนะครับคราวนี้แบรนด์เนี่ยให้จำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างนะครับเช่นเราเคยจำกลิ่นของแป้งเย็นตางูในภาษาโฆษณานับว่าก็คือแบรนด์นะครับดนตรีของไอติมวอลผมก็มองว่าเป็นแบรนด์นะครับฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องให้จำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ขอให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณนั่นแหละต้องการจะจำอะไรนะครับถ้าให้ผมเล่าจากประสบการณ์ทำไมดนตรีของไอติมหรือธุรกิจที่วิ่งไปตามหมู่บ้านต้องมีเพลงเหตุผลถ้าบ้านไหนทำธุรกรรมทำธุรกิจอยู่ในครัวคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีอะไรมาวิ่งขายผ่านหน้าบ้านคุณนะครับอันนั้นคือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆลองเข้าใจว่าแบรนด์ขอให้รู้ทาร์เก็ตก่อนนะครับกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครเขาอ่านภาษาอังกฤษได้ไหมเขาต้องจำรูปภาพหรือเปล่านะครับถ้าย้อนกลับไปก็คือโลโก้ของตามั่วข้างบนเป็นภาษาไทยข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีเม็ดพริก1เม็ดนะครับผมทำออกมามีคนถามเยอะแยะไปหมดเลยว่าขายส้มตำที่ปทุมธานีมีความจำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษด้วยหรอผมบอกว่าผมเตรียมตัวเข้าตลาดเพื่อนผมในวงเล่าหัวเราะแต่ผมบอกว่าวันหนึ่งแบรนด์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคุณคิดให้มันครบลูปของมันแล้วนะครับว่าวันหนึ่งผมไม่ได้คิดว่าผมลาออกจากเงินเดือนพอสมควรแล้วผมจะมาขายส้มตำอย่างเดียวนะครับวันหนึ่งผมอาจจะทำปลาบรรจุขวดวันหนึ่งธุรกิจผมอาจจะไปประเทศที่อ่านภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เป็นที่มาของเทสมาร์กก็คือเม็ดพริกนะครับผมพยายามจะคิดให้มันครบรูปแบบฉะนั้นก่อนที่ใครจะเริ่มสตาร์ทอัพธุรกิจหรือคิดทำธุรกิจนะวันนี้ผมอยากให้ทบทวนชื่อโลโก้ที่สำคัญผมให้เกียรติเรื่องวิชาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้หมายความว่าทำเองในทุกอย่างนะครับผมเป็นครีเอทีฟเป็นผู้กำกับโลโก้ผมก็จ้างเขาออกแบบนะฮะเพราะคนออกแบบกราฟิกดีไซน์เก่งกว่าผมฉะนั้นเจ้าของธุรกิจที่คิดจะตั้งชื่อเองออกแบบโลโก้เองอยากให้ทบทวนนิดนึงนะครับนี่คือเป็นความรู้แรกก่อนเข้าห้างข้อที่2ในเรื่องของการทำร้านอาหารอินทีเรียนะครับส่วนใหญ่เจ้าของร้านเจ้าของแบรนด์ก็จะออกแบบเองถ้ารสนิยมดีก็ดีไปแต่ผมแนะนำให้ใช้อินทีเรียดีไซน์นะครับในการออกแบบสาระสำคัญของวิชาชีพพวกนี้จะทำให้สิ่งที่เราสร้างออกมาคือร้านอาหารเราเนี่ยถูกกันกองด้วยคนทำงานหลายกลุ่มนะครับถ้าเราทำด้วยไอเฮียสมัยก่อนคนเดียวคิดเองทุกอย่างทุกรูปแบบโอกาสที่มันจะเป็นร้านของมวลชนจะยากแต่มันจะเป็นร้านของเจ้าของร้านคนเดียวนะครับถ้าชอบสีม่วงชอบสีแดงแล้วก็ใส่ความชอบไปก็คือจบนะครับถ้าได้มีคนมาออกแบบให้ได้มีทีมงานในการช่วยทำงาน
ก็จะมีคนทัดทานว่าสิ่งที่เราคิดถ้าดีเขาอาจจะส่งเสริมถ้าแย่เขาอาจจะทัดทานเรานะครับนี่เป็น2ตัวเริ่มต้นที่ผมเรียนรู้ใน3ปีแรกว่าตํามั่วมองกลุ่มเป้าหมายยังไงไลฟ์สไตล์ยังไงที่จะทานส้มตําในห้างนะครับส่วนต่อๆมาคร่าวๆก็คือในเรื่องของบัญชีและรายจ่ายนะครับทำ feasibility ก็คือกำหนดงบประมาณนะครับว่าเข้าห้างใช้เงิน5ล้านต้องคืนทุนเท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับกำไรสุทธิเท่าไหร่หลังจากหักภาษีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและน่าจะคืนทุนในระยะเวลากี่เดือนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้และไม่เคยเข้าใจว่าการเป็นเจ้าของร้านอาหารสรุปว่างานที่ยุ่งกับเรื่องรสชาติผมยุ่งด้วยน้อยที่สุดนะครับผมกลับมายุ่งกับเรื่องของการจัดการร้านระบบบัญชีรายรับรายจ่ายที่มันคือการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้ว่าร้านเราจะเปิดวันที่เท่าไหร่นะครับเปิดที่ไหนนะครับราคายังไงมีอะไรทานบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กว่ารสชาติอาหารกับการทำธุรกิจสมัยนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียนรู้ก่อนที่จะเข้าห้างเรียกได้ว่าก็พยายามวางแผนให้รอบด้านใช่ไหมครับก่อนที่จะตัดสินใจขยายเข้าห้างอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะครับของคุณเบสเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเป็นร้านที่ขยายด้วยตัวเองทั้งหมดใช่ไหมครับในช่วง 3-4 ปีแรกก่อนที่จะขายแฟรนไชส์ก็คือคนมาซื้อแฟรนไชส์คือมาซื้อระบบฉะนั้นผมต้องแม่นเรื่องระบบและการจัดการก่อนนะครับผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ถึงจะอุ่นใจว่าโอกาสรอดสูงแล้วจริงๆแฟรนไชส์นี้เริ่มมานานแค่ไหนแล้วครับก็เข้าปีที่4ครับเข้าปีที่4ใช่ครับตอนนั้นเข้าห้างไปหรือยังฮะเข้าห้างแล้วครับเข้าห้างแล้วห้างแรกที่สาขาแรกที่เราเข้าไปนี่คือห้างแรกของผมอยู่ที่ห้าง The Square บางใหญ่ครับนะครับเป็นห้างค่อนข้างชายแดนบางบัวทองนนทบุรีค่าเช่าถูกมากนะครับผมก็เชื่อเรื่องว่าถ้าของเราดีนะครับเดี๋ยวก็ปากต่อปากจริงๆเป็นข้ออ้างของคนเงินน้อยนะครับคือจริงแล้วผมทำธุรกิจไม่เป็นเรียนก่อนผมจบอาร์ตมาผมไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วแบรนด์กับตัวผมเนี่ยมีมูลค่าจริงๆผมณวันนั้นน่ะผมเข้าห้างที่ดีกว่านั้นก็ได้แต่ผมไม่เรียนรู้เรื่องการกู้เงินจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยทำธุรกิจแบบต้องกู้เงินเลยธุรกิจผมก็เลยเดินช้านะครับณวันนั้นผมเลือกที่จะเข้าห้างที่เจ้าของห้างให้ที่ฟรีนะครับจริงๆเขาจะขอซื้อแฟรนไชส์เราก็เลยเป็นจอยเวนเจอร์กันนะครับแล้วก็ห้างนั้นเป็นห้างแรกที่ผมได้เรียนรู้ว่าเหมือนที่พี่เหม่งบอกครับ Exhaust คืออะไรไม่เคยรู้ว่าต้องกี่ CFM พื้นต้องเป็นยังไงกระเบื้องมันไม่ได้นะโดนน้ำแล้วจะลื่นล้มทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้นะครับแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือการจัดการในเรื่องของการทำงบประมาณนะครับให้กระชับนะครับก็เป็นข้อดีนะครับก็คือพอใช้เงินน้อยโอกาสที่มันจะคืนทุนก็เร็วนะครับแล้วค่อยขยายใหญ่แต่ถ้าลงทุนเยอะๆถ้าพลาดพังไปมันทำให้เราท้อนะครับก็พอห้างแรกก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับก็คือขายส้มตำได้ยอดล้านกว่าบาทที่เดอะสแควร์นะครับในวันที่ทราฟฟิกไม่มีเลยพูดง่ายๆว่าเขาต้องการเราจริงๆก็ถึงขับรถเข้ามาคือไม่รู้จะชวนใครแล้วใช่ไหมก็เลยมาหาเราในความจำกัดของทรัพยากรบางทีมันก็ทำให้คนมีทางออกที่ดีนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเพื่อนๆบอกว่าเงินไม่มีประสบการณ์ไม่มีไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้แต่ลองเอาข้อแม้และความลำบากตัวนี้มากั่นกรองดูก็ได้ครับเพราะว่าที่ผมเข้าห้างนั้นน่ะจริงๆในห้างณปัจจุบันเนี่ยผมใช้เงิน6ล้านต่อ1สาขาแต่ณวันนั้นผมใช้เงิน2ล้านกว่าครับ นะครับเอาพูดง่ายๆว่าถ้าสีทาได้ผมก็จะทาครับ ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับทีนี้มากลับมาทางพี่เหม่งนิดนึงฮะก็เบสไม่ต้องเสียใจผมทาสีมาแล้วจริงๆพรุ่งนี้เปิดร้านหุ้นส่วนไม่ชอบไปบางโพไปหาช่างทามันไม่ว่างวันอาทิตย์พอดีเจอช่างคนหนึ่งมันทาเราก็กิ้งเพื่อนเป็นลายทามาแล้วเหมือนกันครับมาที่พี่เหม่งบ้างนะฮะตะกี้ก็ครัวไทยจบไปแล้วนะครับก็มาซานตาเฟ่แล้วครับครับนะครับซานตาเฟ่จริงๆก็12ปีนะฮะแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะครับก็จะเห็นเรื่องของโฆษณาหรือแม้กระทั่งตัวของสาขาที่ขยายแบบไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็จะเห็นมากเนี่ยในช่วง 2-3 ปีหลังนี่เองนะครับของซานตาเฟ่เป็นยังไงฮะช่วงเวลาที่ผ่านมาในย้อนไป12ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
ก่อนมา3ปีหลังเนี่ยมันเดินมายังไงแล้วทำไมถึงเหมือนจะดังขึ้นมาเหมือนจะเงียบไปแล้วก็มาถึงจุดที่มันโป๊ะไปเลยคือตอนเปิดซานตาเฟ่ครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้ของครัวไทยก่อนเพราะเรารู้สึกว่าครัวไทยมันขยายยากขยายแทบไม่ได้เพราะว่ามันใช้สกิลใช้พ่อครัวแม่ครัวเราก็รู้สึกว่าสเต็กเนี่ยตอนนั้นสเต็กลุงหนวดเพิ่งมีสเต็กเนี่ยมันทำง่ายกว่าอาหารไทยเยอะเวลาขยายอ่ะมันทำได้มันเริ่มจากมองที่โอเปอเรชันก่อนเมื่อก่อนมองอย่างเดียวให้ได้เงินแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าโอเปอเรชันเนี่ยมันทำง่ายและอีกอย่างนึงคือสเต็กเนี่ยมันเป็นสินค้าสำหรับคนในอนาคตตอน12ปีที่แล้วนะต้องนึกภาพก่อนว่าสเต็กเนี่ยเราต้องไปกินตามโรงแรมนะจานละ500หรือไม่ก็ต้องโชคชัยอะไรพวกอย่างเงี้ยพอเรามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามต่อมามันมีตัวเลขตอนนั้นเริ่มเข้าใจละต้องทำวิจัยบ้างตัวเลขสัมพันธ์กันคือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่มี underdeveloping country อย่างเงี้ยพอพูดภาษาอังกฤษจะเก่งขึ้นมาทันทีก็ประมาณประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยเขาจะกินเนื้อสัตว์น้อยคือไม่มีตังค์อ่ะดูหนังจากวงไหมพวกขุนนางก็จะกินเนื้อสัตว์พวกโรมันน่าพวกข้าทาสหน่อยก็กินผักผลไม้ถูกไหมครับเนี่ยมันมีตัวเลขสัมพันธ์ว่าเมื่อประเทศโตขึ้นเนี่ยการบริโภคเนื้อสัตว์จะมากขึ้นซึ่งนั่นแหละเป็นจุดประเด็นครั้งที่หนึ่งว่าซานตาเฟ่จะทำตัวสเต็กขึ้นมานะครับอันนี้คือเรามองออปปอร์ทูนิตี้ทางการตลาดว่าในอนาคตเนี่ยตัวสเต็กต้องขายดีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเรื่องชื่อเมื่อกี้เหมือนคุณเบสเลยชื่อเนี่ยเลือกกันมากมายแต่ข้อที่หนึ่งชื่อต้องเล่าเรื่องได้ถ้าคุณจะทำแบรนด์เนี่ยชื่อต้องเล่าเรื่องได้นะครับเล่าแล้วน่าสนใจตอนเลือกซานตาเฟ่เนี่ยก็คือซานตาเฟ่เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งอยู่ระหว่างอเมริกาใต้กับอเมริกาแล้วเมืองซานตาเฟ่บุคลิกเขาเป็นรถไฟเป็นเมืองชุมสายรถไฟเหมือนสุราษฎร์อ่ะเป็นเมืองแวร์เฮาส์เขาจะขนถ่ายวัตถุดิบต่างๆที่อเมริกาใต้มาพักไว้ที่เมืองซานตาเฟ่ผ่านทางรถไฟแล้วกระจายวัตถุดิบดีๆเนี่ยขึ้นไปให้คนอเมริกาได้กินกันมันก็เหมือนร้านซานตาเฟ่เนี่ยเอาของดีๆจากทั่วมุมโลกเนี่ยมาผ่านร้านซานตาเฟ่มาเสิร์ฟให้กับคุณในมื้อดีๆทุกวันของซานตาเฟ่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยทำก็เล่าเรื่องแบบนี้เลยพยายามหาชื่อมากมายแล้วได้ชื่อตัวเนี้ยครั้งแรกก็เอาชื่อไม่ใช่ชื่อผมเป็นเจ้าของนะเพราะว่าผมเจ้าของหลายคนผมบอกแล้วไงนั่นแหละครั้งแรกมันแบรนด์ต้องเล่าเรื่องได้ถ้าเกิดคุณจะมีแบรนด์หรืออะไรเนี่ยมันต้องเล่าเรื่องได้เอ้ยอย่างเหมือนคุณเบสบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนอีสานใช่ไหมมันกำลังจะบอกว่าเป็นขอโทษนะครับกำลังจะบอกว่าเป็นคนอีสานที่พัฒนาและปรับตัวเองเข้ากับยุคสมัยเป็นคนอีสานสไตล์เมืองกำลังจะจริงๆยุคมันคืออีสานขึ้นห้างอะเนาะครับอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นคือเป็นจุดเริ่มของซานตาเฟ่และซานตาเฟ่เนี่ยตอนเราทำเมื่อ12ปีที่แล้วเนื่องจากเรามีประสบการณ์ในห้างแล้วเรารู้เลยว่าที่แรกต้องที่นี่เปิดที่แฟชั่นไอแลนด์ที่แรกผมชมก่อนนะครับเดอะสแควร์เนี่ยคงเจ๊งแล้วมั้งน่าจะยังอยู่มั้ยเกือบคือตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ตำมั่วเจ๊งนะหมายถึงว่าห้างเขาอะเป็นห้างที่ทราฟฟิกไม่มีเลยอะแล้วตำมั่วขายได้ล้านกว่าบาทเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเพราะก็รู้จักตรงนั้นเขาก็เสนอมาเหมือนกันนะครับความหมายของผมคือครั้งแรกเนี่ยที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยจังหวะแฟชั่นไอแลนด์เรารู้ว่ามันจะโตตอนนั้นเป็นของเซ็นทรัลแล้วเนื่องจากทำกับห้างมาเราจะเข้าใจเลยว่าของเซ็นทรัลเมื่อ12ปีที่แล้วขายให้กับคุณแลนด์แอนด์เฮาส์คุณอนันต์อัศวะโยธิคุณอนันต์ครับแลนด์แอนด์เฮาส์ครับพอปุ๊บเนี่ยเขาก็เสนอให้เรามองว่าพื้นที่เนี่ยดีมากนั่นแหละสาขาแรกเปิดมาตอนแรกนะเดือนแรกขายได้ล้าน6อ่ะจําได้แต่มุมมันดีตอนนั้นมันยังโล่งอยู่ก็ถือว่าเราอ่ะมองตรงจุดแล้วเรามองว่าอย่างสมมุติที่แฟชั่นไอแลนด์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยทำไมถึงเจ๊งเพราะสมัยก่อนไปเปิดเนี่ยมันถือว่าไกลมากแล้วพอเปิดไประยะหนึ่งเนี่ยคนแถวนั้นน่ะเริ่มผ่อนบ้านหมดนึกภาพมั้ยคือหมู่บ้านน่ะผ่อนหมดก็มีเงินจะมาจับจ่ายในห้างมากขึ้นมันถึงจุดแย่เลยจุดแย่ที่สุดของบริเวณแฟชั่นแถวนั้นไปแล้วอ่ะเราก็ไปจับพื้นที่ตรงเนี้ยคุณรู้ว่าทําร้านอาหารเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่จะต้องดู1โลเคชั่น2โลเคชั่น
3โลเคชั่นถ้าโลเคชั่นดีอ่ะอย่างอื่นก็จะดีตามมานั่นแหละรสชาติอาหารแหละอ๋อรสชาติอาหารเป็นท่าบังคับอยู่แล้วทำอาหารไม่อร่อยก็ไม่ต้องทำสมมติว่าคุณพี่ตัดเสื้อปรากฏตัดแล้วแขนกุดลูกค้าอยากได้แขนแต่เสื้อแขนกุดอ่ะจะได้ไหมไม่ได้อันนี้เรียกฟังชั่นอลสมมติว่าเราทำธุรกิจเนี่ยอันดับแรกนะฟังชั่นอลหน้าที่ของที่เราทำอ่ะมันไม่ได้สมมติว่าน้ำดื่มกินต้องยังไงหายกระหายน้ำถูกไหมครับเราทำน้ำดื่มแต่กินยังไงก็ไม่เลิกกระหายน้ำก็ไม่ได้หรือไม้แบตนะฟังชั่นอลมันคือต้องตีแบตได้ปรากฏเราผลิตไม้แบตแต่ตีแบตไม่ได้ไม่มีตะข่ายไม่ได้ฟังชั่นอลหน้าที่ของสินค้าต้องมีก่อนแต่ตัวที่ทำกำไรคือ emotional อารมณ์ที่จับจ่ายทำไมต้องไม้แบต100นึงก็ซื้อได้ทำไมต้องซื้อ1,000นึงล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวคุณเบสคงเล่าได้ดีกว่าครับได้ครับก็กลับไปที่คุณเบสนะฮะก็พอขึ้นห้างเริ่มสตาร์ทได้ละบนห้างนะครับจากนั้นไปไหนต่อแล้วเราวางทาร์เก็ตไปยังไงแล้วเป็นช่วงจังหวะไหนที่ทำให้ตำมั่วเนี่ยสามารถขยายไปแล้วขยายออกไปได้เร็วมากแล้วเรามีการใช้กลยุทธ์หรือว่ามีการใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไหนฮะมันถึงจะไปได้เร็วครับตอนเริ่มก็เหมือนทุกคนนะครับคือทำไปขายไปไม่ได้มีการวางแผนธุรกิจหรือ business plan นะครับคราวนี้พอขยายไปเราก็เริ่มจับจุดได้ว่า1ล้านขายได้กำไรเท่าไหร่ต่อปีก็ปีหน้าเราจะเปิดอีกกี่ร้านกี่สาขาด้วยเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับเริ่มมองเรื่องครัวกลางเริ่มมองเรื่องการฝึกอบรมพนักงานนะครับตรงนี้คือเป็นที่มาของการวางแผนที่จะขยายสาขานะฮะแล้วก็ที่สำคัญพอแบรนด์เป็นที่รู้จักมันก็เริ่มมีเงินมาทำสื่อโฆษณานะครับแต่ผมเป็นประเภทมวยวัดเงินน้อยผมพยายามจะใช้สิ่งที่มีอยู่บนศักยภาพของเรานะครับผมก็พยายามจะสื่อสารบนกระดาษรองจานนะครับถ้าใครเคยไปร้านตำมั่วมีเมนูใหม่ๆนะครับมีสาขาใหม่ๆเพราะว่าเราก็คำนวณได้ว่าเรามีที่นั่ง60ที่นั่งวันละ5รอบเท่ากับผมไม่ต้องซื้อโฆษณาผ่านทีวีนะครับเวลาที่ผมจะเปิดร้านจะมีแผงไม้อัดอยู่หน้าไซต์งานผมก็จะพยายามแรปหน้าร้านตัวเองนะครับเป็นรูปร้านเป็นเมนูอาหารแล้วก็รับสมัครงานนะครับเพราะวันนึงปกติในห้างจะ30วันก่อสร้างไม่เกิน45อย่างน้อยก็จะมีคนผ่านเห็นร้านผมประมาณ 1,000 กว่าคนหรือ 2,000 คนเป็นอย่างน้อยแน่นอนนะครับเราพยายามเรียนรู้ในการสร้างแบรนด์ตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเราต้องเริ่มทำให้พอเริ่มรู้จักนะครับเราต้องทำให้คนเริ่มหลงรักในแบรนด์เราหลงรักยังไงผมพยายามจะเล่าเรื่องในการสื่อสารกับแบรนด์ผมว่าหม่ำผมเนี่ยผมเอามาจากชัยภูมินะครับไส้กรอกผมมาจากขอนแก่นนะครับปลาร้าผมมาจากสารคามมะละกอผมเนี่ยมาจากดำเนินสะดวกพริกผมต้องพริกกะเหรี่ยงนะครับตรงนี้เป็นตัวการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าจริงๆแล้วมีคนถามผมรวมถึงแม่ผมทักผมไม่กี่ครั้งในชีวิตตอนที่ผมจะมาเปิดสาขาในภาคอีสานนะครับก็คือจะมาขายส้มตำให้คนอีสานกินเขาจะซื้อหรอนะครับทุกบ้านตำเป็นลูกสาวทุกบ้านตำได้ทุกปากซอยมีร้านส้มตำนะครับถ้ามองในแง่รีเสิร์ชก็คือผมคิดผิดผมคิดสวนทางนะครับแต่ในการทำธุรกิจผมอยากให้เพื่อนๆมีจินตนาการนะครับว่าถ้ารีเสิร์ชมันออกมาอย่างนั้นก็แสดงว่าคนในภาคอีสานทุกคนทานส้มตำเป็นแสดงว่าผมมีปริมาณประชากรที่ผมต้องทำให้เขาหลงรักตำมั่วให้ได้ง่ายกว่าภาคอื่นเพราะภาคอื่นอาจจะมีคนทานส้มตำไม่เป็นแต่ถ้าผมขายส้มตำที่ภาคอีสานแสดงว่าร้อยทั้งร้อยทานส้มตำเป็นนะครับผมก็พยายามจะฉีกกฎที่มันมีอยู่เพราะผมไม่ชอบก๊อปปี้นะครับต้องเรียนก่อนว่าการทำธุรกิจที่จะมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับ1เราต้องไม่ก๊อปปี้2เราต้องมีทางเดินของตัวเองนะครับเราต้องหาพระเอกของสินค้าเราให้เจอนะครับตำมั่วก็พยายามจะสร้างพระเอกจากของธรรมดาฉะนั้นเมื่อเราขายของธรรมดาเราต้องหาความต่างนะครับตำมั่วเลือกที่จะหาความต่างด้วยวัตถุดิบด้วยวิธีเล่าเรื่องด้วยการที่ทำให้คนที่เข้ามาทานภูมิใจในความเป็นคนไทยแล้วก็คนอีสานนะครับหลังๆในเทรนในปีนี้ผมเริ่มใช้ผ้าขาวม้ามาตกแต่งร้านผมเริ่มใช้สังกะสีผมเริ่มใช้แคมเปญกินอยู่อย่างไทยผมพยายามจะบอกให้ใ
ให้คนไทยหันกลับมาให้มูลค่าและคุณค่านะครับกับความเป็นไทยนะฮะว่าอาหารเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์คนได้ทุกชาติคนต่างชาติบินมาทานอาหารเราฉะนั้นเราก็ควรจะหันมามองอาหารเราบ้างนะครับจริงๆมันเป็นการสื่อสารการตลาดแบบสร้างให้เชื่อไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะครับแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนที่ทำธุรกิจอยู่นะครับลองหันกลับไปมองดูว่าทำไมผมสามารถเอาตำถาดเข้ามาขายในร้านผมได้จริงๆแล้วตำถาดมีมานานละแต่คนไม่รู้จริงหรือมาก๊อปปี้ผมเขาก็ไปเอาถาดสังกะสีนะครับถาดสังกะสีถ้าโดนความเปรี้ยวความเผ็ดมันก็ขึ้นสนิมนี่คือการก๊อปปี้ที่ไม่รู้จริงฉะนั้นถ้าทำธุรกิจต้องรู้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสแตนเลสเท่านั้นที่มาใส่อาหารถึงจะปลอดภัยนะครับซึ่งตำมั่วเริ่มก่อนและใช้จานสแตนเลสแต่ไม่ได้เก๋แต่ปัจจุบันแบรนด์อื่นอาจจะมีทั้งปิดและเลิกไปแล้วกับตำถาดแต่ของผมยังเป็นเมนูขายดีที่สุดของตำมั่วอยู่และถาดใบแรกก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ครับถาดสแตนเลสนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนที่ทำธุรกิจลองหาความต่างจุดเด่นนะครับลองเล่าเรื่องว่าของที่เราใช้ธรรมดาเนี่ยทำยังไงให้มันมีมูลค่านะครับผมมีเก็บความรู้นิดนึงให้ตอนนั้นผมทำโฆษณาก่อนที่ผมจะลาออกไม่นานมีบริษัทขายเกลือนะครับเบอร์หนึ่งครับจริงๆแล้วมันมีเบอร์เดียวนะครับปรุงทิพย์ครับมาคุยผมว่าทำยังไงดีเกลือ1ขวด1บ้านใช้เวลา2ปีกว่าจะหมดนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าซื้อง่ายแต่คิดยากนะครับทีมครีเอทีฟก็มาประชุมกันอยู่เป็นเดือนนะฮะก็คือสุดท้ายผมทำรายการชื่อประโยชน์เหลือเฟือกับเกลือปรุงทิพย์นะครับเราสอนให้คนเอาเกลือมาล้างผักเราสอนให้คนเอาเกลือมาเสริมความงามเราสอนให้คนทำยังไงก็ได้กับการผ่านเกลือให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับสมมติเกลือขวดละ20บาทกำไร5บาทใช้2ปีเมื่อไหร่จะขายได้ครับถูกไหมครับหมายถึงว่าโอกาสที่จะรีพีทซื้อกลับมาใช้อีกฉะนั้นในสินค้าเดียวกันเนี่ยจริงประโยชน์ของเกลือเนี่ยมันเหลือเฟือจริงๆตามชื่อรายการนะฮะแต่คราวนี้ผมกำลังจะบอกว่าวิธีเล่าเรื่องกับสินค้าที่เรามีนะครับมันมีได้หลายมุมลองค่อยๆมองอย่างเข้าใจว่าไม่ต้องกินก็ได้เอาไปฝากก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้สักอย่างเพื่อให้สินค้าเราขายได้ก็เหมือนที่ผมเอาสินค้าที่ขอนแก่นหลายตัวไปขายแหนมหอใบมะยมอย่างเงี้ยผมว่าคนขอนแก่นก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่หรอกแต่ที่กรุงเทพผมขายได้ราคาดีมากนะครับไส้กรอกผมไปขายที่พนมเปญเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยกว่าไส้กรอกของเขมรเยอะก็คือไส้กรอกของขอนแก่นนี่แหละฮะฉะนั้นของที่อยู่ใกล้ตัวราคาถูกเดินผ่านทุกวันลองค่อยๆมองนะครับใช้เวลากับมันนิดนึงอาจจะมีคุณค่ามากกว่าที่ทุกคนเข้าใจก็ได้ทีนี้ถามคุณเบสนิดหนึ่งฮะว่าพอทำขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าใจว่าชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วก็มีร้านส้มตำขึ้นไปบนห้างอย่างเงี้ยเราเจอคนที่ทำคล้ายๆเราไหมครับแล้วเจอคู่แข่งแล้วมันจะต้องแก้เกมแก้สถานการณ์ยังไงบ้างไหมครับก็ผมถือว่าการแข่งขันคือการพัฒนาให้สินค้าตัวนั้นมีคุณภาพสูงนะครับแล้วผมคิดว่าตราบใดที่เรามองว่าเราเป็นผู้นำมันจะทำให้เราไม่หยุดนิ่งกับการพัฒนาสินค้าเราผมไม่ได้มองว่าการก๊อปปี้การลอกเลียนแบบเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตผมกลับรู้สึกว่ามันทำให้ใครรู้ให้ผู้บริโภครู้ด้วยซ้ำว่าใครของแท้นะครับเพราะว่าตะมั่วมีหน้าที่คิดเมนูใหม่มีหน้าที่ปรับปรุงร้านใหม่ฉะนั้นคนเดินตามผมก็มีหน้าที่เดินตามนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเดินตามฉะนั้นผมไม่รู้สึกว่าผมจะไปโกรธหงุดหงิดอึดอัดเพราะสุดท้ายยอดขายสูงสุดมันก็เป็นของผมแต่หน้าที่ต้องไม่ลืมนะครับถ้าทำธุรกิจก็คืออินโนเวชันหรือการพัฒนาสินค้ารูปแบบอย่าหยุดนิ่งนะครับธุรกิจใหญ่ๆเลยมีคำว่ารีแบรนด์รีเฟชแบรนด์นะครับต่อยอดแต่ที่มันคือต้องต่อยอดในสิ่งที่ถนัดนะครับหมายความว่าอย่างที่ผ่านมาผมมีแบรนด์ตะมั่ว 3-4 ปีหลังผมมีแบรนด์ลาวยวนก็คือการที่เอาอาหารอีสานกับอาหารเวียดนามที่ผมคุ้นคือที่นครพนมจะมีคนเวียดนามมาอยู่เยอะนะครับก็จะมีพวกแหนมเนืองปอเปี๊ยะสดปลาเปี๊ยะทอดก็คือต่อยอดในสิ่งที่ผมถนัดนะครับและล่าสุดปีที่ผ่านมาผมทําแบรนด์เฝอใบตะมั่วนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวของคนอีสานนี่แหละที่ทานกับซอสพริก
มีผักซึ่งทุกคนไม่คิดว่ามันจะเข้าไปอยู่ในห้างได้นะครับแล้วก็ผมก็ไปขายที่พม่าเหมือนกันคือจริงแล้วเขาต้องการความเป็นเราแต่เราอ่ะมักไปคิดแทนว่าฝรั่งไม่กินเผ็ดผมต้องบอกก่อนนะว่าทุกประเทศที่ผมไปสูตรเดียวกับขายที่เมืองไทยนะครับผมพยายามจะบอกทุกคนว่าของผมแน่ทุกคนเข้าใจว่าการทำร้านอาหารไปประเทศไหนก็ต้องถามว่าคนแบบนั้นกินยังไงจริงๆแล้วในมุมมองของผมนะครับส่วนตัวก็คือผมคิดว่าผมต้องไปสอนให้เขาทานไม่ใช่ไปทำอย่างที่เขาทานกันอยู่นะครับเหมือนเบอร์เกอร์ครับเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ที่ต่างประเทศเป็นยังไงฝรั่งก็มาสอนให้เราทานอย่างนั้นฉะนั้นทำร้านอาหารผมก็เลยมีความชัดเจนว่าของผมคืออาหารรสจัดถนัดเรื่องตำผมขายที่หาดใหญ่รสชาติยังไงที่ขอนแก่นก็รสชาติอย่างนั้นขายที่พม่ารสชาติเดียวกันหมดผมต้องมีหน้าที่สอนให้เขาทานว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณบอกว่าอาหารไทยดีเลิศเนี่ยรสชาติมันเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยปรับรสชาติแล้วไปที่ตอนนี้ไปที่จีนแล้วด้วยใช่ไหมครับที่กวางโจครับที่กวางโจมีปรับรสชาติไหมครับไม่ครับคนจีนทานได้คนจีนจริงๆทานเผ็ดนะครับผมถึงบอกว่าทำธุรกิจเนี่ยถ้าไม่ไปดูจีนจริงๆแล้วก็จะไม่เข้าใจว่าอาหารเสฉวนเนี่ยเผ็ดกว่าอาหารไทยบางเมนูด้วยนะฮะที่มันคือผมไปจีนผมยังไปตามหาร้านอาหารพื้นเมืองเขาในทางกลับกันอาหารมันจะมีคุณค่าก็คืออาหารต้นตำรับจากไทยเพลงไทยแต่งร้านแบบไทยนะครับพ่อครัวคนไทยนั่นถึงจะทำราคาได้สูงแต่ถ้าผมไปจีนแล้วผมบอกว่าทำจานไม่สวยไม่มีเพลงไทยฟังไม่ให้คุณค่ากับการแต่งร้านราคาที่ขายมันก็ต่ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำธุรกิจคือต้องไปคือทุกประเทศที่ไปผมต้องไปเซอร์เวย์ก่อนไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรกลุ่มเป้าหมายเขาเป็นแบบไหนอย่าไปฟังว่าเขาเล่าว่านะครับว่าเป็นยังไงผมเคยไปที่พม่านะครับผมระมัดระวังตัวมากในการไปพม่าเพราะว่าตั้งแต่เรียนเขาบอกว่าไทยพม่าไม่ถูกกันนะครับลบราค่าฟันวันนั้นผมนั่งกินเบียร์พม่าเนี่ยฮะกับลูกค้าผมก็ถามเริ่มเมาเรียนหนังสือเขาสอนให้เกียรติคนไทยบ้างไหมผมยืนยันอีกทีนะครับคนพม่าไม่เคยมีความรู้ในประวัติศาสตร์เลยว่าไทยไปลบกับเขาเขาไม่เคยสอนคนพม่านะฮะว่าเราลบกันกี่ครั้งใครไปขโมยทองใครไปทำอะไรกันไม่มีเลยฉะนั้นผมฟังเรื่องนี้มา30กว่าปีผมเพิ่งกระจ่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเขาเล่าว่าเนี่ยเชื่อได้ครึ่งเดียวนะครับต้องไปถามต้องไปดูจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ก็ไม่มีอาหารไทยเขาก็ชอบนะครับแค่เราได้ยินเขาเล่าว่าอาจจะทำให้เราไม่ไปทำธุรกิจแต่จริงๆแล้วตรงนั้นน่ะคือบ่อทองเพราะทุกคนกลัวการไปแค่ไปแล้วจะรู้ว่ามันง่ายมากทีนี้มาทางพี่เหม่งบ้างนะครับก็อาจจะลัดมานิดนึงที่ช่วงตั้งแต่พี่เหม่งอาจจะมีอะไรขุกขักบ้างนะครับในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาถึงช่วงที่ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับที่พี่เหม่งเข้ามาแล้วก็เหมือนกลับเข้ามาดูแลเป็นผู้บริหารดูแลอย่างเต็มตัวนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่า Santa Fe Steak เนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเริ่มจะไปละเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วคือครับก็เมื่อกี้เล่าไม่ถึงท่อนนั้นเล่าถึงตอนเริ่มต้นว่าแบรนด์ต้องเล่าเรื่องได้ระหว่างที่ทำ Santa Fe อ่ะครับเรามีครัวไทยอยู่แล้วครัวไทยก็ขายดีแต่เรารู้ว่าอนาคตเนี่ยมันขยายยากเพราะมันไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ในระหว่างที่เราคิดว่ามันจะไม่ไหวในอนาคตเนี่ยมันก็เหมือนรู้ไว้ก่อนแล้วเราก็ทำซานตาเฟ่ด้วยความรู้ที่เรามีครัวไทยมา 7-8 ปีนะครับว่าทำห้างต้องอย่างนี้ต้องเตรียมเรื่องสแตนดาร์ดแบบนี้ต้องมีระบบการทำงานแบบนี้ซึ่งตอนนั้นคิดเลยว่าซานตาเฟ่จะขายแฟรนไชส์ตอนนี้ผมก็เล่าแล้วว่าตัวเองอะถือหุ้นไม่เยอะเพราะจริงๆอะเป็นคนนิสัย2 อย่างเดี๋ยวผมถามนะลองนึกนะไม่ต้องตอบก็ได้คนเราเนี่ยที่ชอบถามกันเสมอว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรและจุดอ่อนอะไรลองนึกจริงๆอ่ะตัวเองมีจุดแข็งอะไรตอบได้หรือเปล่าถ้ามึง40ผมคงตอบไม่ได้พอตอบมาแล้วผมจะถามกลับจริงเหรอมันจะไม่รู้เลยว่าจริงแต่ผมมารู้ตัวเองตอน40ว่าจุดแข็งตัวเองคือเป็นคนรับผิดชอบเวลารับปากกับใครแล้วต้องทำให้ได้จุดอ่อนก็คือเป็นคนขี้เกียจ
พราะนั้นความหมายคือถ้าบริษัทนี้เป็นของผมผมไม่ทำเนื่องจากว่าผมไปเอาเงินเพื่อนมาไงผมก็เลยเหมือนรับผิดชอบกับพี่คนนี้ชอบคนนั้นน้องคนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำนั่นแหละคือสาเหตุว่าผมจะต้องทำแล้วเราเลยถือหุ้นไม่เยอะเนื่องจากว่าผมกลัวว่าตัวเองอาจจะเห็นแก่ตัวเกียรติที่สุดก็เห็นแก่ตัวเกียรติอีกอันนึงนะซึ่งจะเตรียมไว้อยู่กันพวกตายมีใครอายุเยอะไหม คืออย่างนี้ผมจะติดคือคนอายุเยอะอาจจะเป็นงี้หูเบาปากหนักเข้าใจใช่ไหมครับคือไม่ฟังใครอ่ะแต่ก็จะเอาอย่างเงี้ยซึ่งผมจะกลัวมากผมจะพร้อมรีทายตัวเองตลอดซึ่งผมจะรีทายตัวเองตั้งแต่40แล้วก็เอาน้องใหม่มาทำจบปริญญาโทมาจากไมเนอร์มาอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็ทำแล้วมันก็แย่ไปทำนี่หมายถึงว่าแม่เขาก็ถือหุ้นเราเนาะเขาถือหุ้นใหญ่กับเราอ่ะแล้วเวลาเขาทำพอเขาไม่รอดเขาก็ทิ้งไปหรือคนนั้นมาคนนี้ก็ทิ้งไปผมก็ไปแก้ในแต่ละครั้งนั่นเลยคือสาเหตุที่เมื่อกี้พี่คุณวินัยว่าทำไมมันกัดสะดุดอ่ะมันเหมือนมีแม่งานหลายคนนะครับแต่ละช่วงมันก็สะดุดจนท้ายสุดเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นบริษัทเนี่ย100ล้านบาททุนจดทะเบียนเงินทุน100ล้านบาทมันขาดทุนไป92ล้านจะได้นึกว่าเหลือ8ล้านโอ้แม่เจ้าอุตะส่งสติ๊กเกอร์อุตะเลยแต่ตอนนั้นยังไม่มีลายแม่เจ้าจะแม่เจ้าคุณสุรชัยแล้วเสียงานเข้าความหมายก็ทิ้งไปเราก็ต้องมาเคลียร์เราถือหุ้น 20% อ่ะนึกภาพดิแล้ว 80% อ่ะไอ้92ล้านที่ขาดทุนน่ะผมยังจำได้ว่าเขาทิ้งหมดผมก็ไปหาเงินมาคืนเขานะผมอะสไตล์คุณทิ้งเนี่ยผมไปหาเงินมาคืนคุณด้วยนะผมอยู่หน้าแมคโครศรีนครินทร์กินกาแฟตัวเองจะกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลชาวดอยเข้มไม่เกรงใจใครแก้วละ25บาทโทรหาเพื่อนยืมเงิน30ล้านโอ้แม่เจ้า10นาทีผมยืมได้30ล้านเออแปลกเนาะแปลกยังนึกงงอยู่เลยปัจจุบันเขากลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนคนเนี้ยชื่อนิดวิสารเรืองเดชแล้วเพื่อนคนเนี้ยสนิทกันมาจากการเล่นไพ่โอ้ยอบายมุขนั่นนะเรากำลังคุยเรื่องบ่อนคือเขามองผมจากการเล่นไพ่คือหนึ่งเป็นคนก็ได้ก็เสียเป็นคนเวลาใครเล่นไพ่มั้งครับไม่เล่นสนุกใครเล่นไพ่เล่นไพ่กินเงินอะไรอย่างเงี้ยเออหรอไม่ใช่ไพ่เหรอแสดงว่าเล่นไฮโลเลยให้เรามาเล่นคืออย่างนี้เวลาเล่นไพ่เนี่ยเขาจะดูคนจากการเล่นไพ่ถูกไหมว่าคนเนี้ยได้แล้วไม่เลิกได้แล้วเลิกโกงอะไรไม่กล้าเสียแต่อยากได้ไอ้คนนี้ใจถึงอะไรเงี้ยไอ้นี้เลยเถิดควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นผมไม่ได้รู้จักเขาไม่ได้เรียนมาด้วยกันนะเพราะคนละรุ่นแกจบศาสินนะปรากฏว่ายืม30ล้านได้เออแปลกนะด้วยเหตุผลแค่10นาทีเองผมบอกว่าซานตาเฟ่เนี่ยถ้าเป็นรถเนี่ยมันเหมือนกับรถที่ใช้ได้แต่เติมน้ำมันผิดประเภทมันเลยขับไปไม่ดีก็เพียงแต่เปลี่ยนน้ำมันให้ถูกประเภทแล้วก็ไปเนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่วันนั้นที่บอกว่าทำไมมันล้มผมก็เอาตัวเนี้ยมารีแบนซึ่งเมื่อกี้มันก็ทบทวนตั้งแต่ว่าแบนจะเล่าเรื่องยังไงเมื่อกี้ที่คุณเบสบอกว่าลูกค้าจะจำอะไรเราก่อนเราจะให้ลูกค้าจำอะไรเราจะทำยังไงให้มันขยายได้ทำไงให้โอเปอเรชันมันนิ่งร้านอาหารสำคัญที่สุดเรื่องโอเปอเรชันมันต้องนิ่งก่อนนะครับเมื่อกี้ที่บอกเอ้ยไม่พูดถึงอาหารอร่อยถ้าอาหารไม่อร่อยไม่ต้องขายทำไงการตลาดก็ทำไม่ได้ทำใช่ไหมการตลาดจะทำไม่ได้เลยเกลือแต่ละหลอดเกลือโทษนะครับเกลือปรุงทิพย์อย่างเงี้ยแต่ละหลอดเดี๋ยวบางหลอดก็เผ็ดบางหลอดก็หวานบางหลอดก็เป็นน้ำคนทำการตลาดทำไม่ได้ผมยืนยันคือต้องคอนสิสเทนซีก่อนอ่านนี่ก่อนการตลาดนะโปรดักต์เราอ่ะต้องทำหน้าที่ก่อนแล้วต้องสม่ำเสมอด้วยนะครับถ้าโปรดักต์เนี่ยถ้าโปรดักต์เราปิ๊งอ่ะใครกินก็ชอบนะการตลาดทำง่ายมากแต่โปรดักต์กลางๆอ่ะจุดเด่นหาไม่เจอเนี่ยการตลาดทำยากมากถูกไหมครับบางอย่างเนี่ยอร่อยปื๊ดผมเชื่อว่าผมไปกินตำมั่วนะครับอร่อยปื๊ดการตลาดก็ประคองได้เร็วคือมันปากต่อปากเฮ้ยมากินร้านนี้อร่อยตำถาดอร่อยแน่นอนอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเพราะนั้น
ตอนที่นั่นน่ะผมมาเคลียร์สุดท้ายเนี่ยรีแบรนด์ก็พูดตั้งแต่การตกแต่งใหม่เลยนะครับพูดถึงโอเปอเรชั่นสแตนดาร์ดใหม่พูดถึงการขยายตัวที่เร็วขึ้นพูดถึงระบบแฟรนไชส์ที่ช่วยขยายช่วงแรกผมมาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันขายได้300กว่าล้านเองปีนี้ผมขายเกือบ 2,000 ล้านนะครับ4ปีเนี่ยพอปุ๊บเนี่ยเราเคลียร์ทั้งหมดมันมีพื้นฐานแต่สำคัญที่สุดคือคนผมเปลี่ยนทุกครั้งที่เข้าไปแก้ปัญหาทุกครั้งผมจะไปเปลี่ยนเรื่องคนก่อนแล้วคนเนี่ยต้องเปลี่ยนจากวัฒนธรรมองค์กร Organization Behaviorคุณจะทำยังไงให้คนตอนที่ผมเข้าไปนะยกตัวอย่างเข้าไปครั้งสุดท้ายผมให้เขาคุยกันว่าองค์กรเนี้ยมี value คืออะไรวัฒนธรรมองค์กรคืออะไรรับผิดชอบยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำงานเป็นทีมรักษาผลประโยชน์องค์กร4ข้อตอนนั้นเนี่ยเราทุกคนต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่คือ20คนบนหัวคิดอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผลักดันได้ซึ่งหลังจากนั้น5ปีเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วไม่ใช่4ข้อนี้แล้วเพื่อมันจะก้าวไปอีกสมมุติเราบอกเราจะขาย10,000ล้านมันต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่อ่ะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่อ่ะเพราะมันคิดเท่าเดิมอยู่เนี่ยนั่นก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนทั้งรูปลักษณ์เปลี่ยนทั้งการทําการตลาดเมื่อกี้จะได้ตอบคุณวินัยอันนี้ครับแล้วล่าสุดตอนแรกจริงๆจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ปีนี้ก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีบริษัทเล็กชอบริษัทกองทุนจากต่างประเทศมาร่วมลงทุนตอนเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทมูลค่ามันเหลือ8ล้านบาทตอนที่ร่วมลงทุนปีที่แล้วอ่ะให้ถ่ายว่าเขาตีมูลค่าบริษัทเท่าไหร่จาก8ล้านนะครับหน่อยจาก8ล้านจาก8ล้านบาทอ่ะผมขาดทุนไป92อ่ะเขาตี 1,000 ล้านบาทตีมูลค่าบัตรที่พันเห็นไหมเพราะนั้นความหมายผมว่าไม่ใช่ผมเก่งผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งอ่ะผมก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งอ่ะที่เริ่มจากศูนย์เหมือนกันถ้าเกิดผู้ประกอบการจะทำได้ก็ทำแล้วทำนองเดียวกันอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่มันเสียไปอ่ะถ้าวันหนึ่งคุณเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาตีได้ความหมายของผมคือว่าอย่าไปกังวลกับเสียสิ่งที่มันผ่านไปนะครับความหมายก็คืออย่างนั้นเท่าที่เคยคุยกับพี่เหม่งเนี่ยนะก็คือว่าพอเข้ามาปุ๊บรีแบรนด์ปุ๊บนี่นะครับพี่เหม่งก็มีสูตรเหมือนกันที่จะกระชากให้มันเปลี่ยนไปเร็วโดยเฉพาะที่จะใช้กับพนักงานนะครับเรื่องของถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเรื่องของโบนัสหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อโอเคอยากให้พี่เหม่งเล่าจุดเล่าให้ฟังก็ได้คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ขาดทุนเนี่ยที่เขาจะผู้ถือหุ้นเดิมจะหายไปเนี่ยความหมายก็คือเราไม่ได้จ่ายเงินโบนัสมา2ปีถูกไหมครับ2ปีนี้ความหมายคือคนเก่งๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่อยู่ถ้าปีนี้ไม่จ่ายไม่อยู่อันดับแรกที่ผมกลับไปทำที่บอกเรื่องคนเนี่ยผมโทรยืมเงินปุ๊บเนี่ยผมอีกวันนึงบอกเลยประกาศจ่ายโบนัสเลยซึ่งไม่มีเงินแล้วไม่มีใครรู้สักคนว่าผมไม่มีเงินแต่เรียกมาประกาศจ่ายโบนัสเพราะนั้นถ้าธุรกิจเนี่ยเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตรงที่ว่าคนเก่งเนี่ยนะเข้ามาเห็นไหมบริษัทเจ๊งยังดึงให้กำไรได้เลยทำนองเดียวกันคนที่ไม่ได้เรื่องนะบริษัทรุ่งเรืองมันทำให้ล่มจมได้เหมือนกันโดยเฉพาะตัวเราแหละ ตัวเราเนี่ยตัวดีครับก็ไปทางคุณเบสบ้างเดี๋ยวขอยกเรื่องคนนิดนึงฮะเพราะว่าคุณเบสก็จริงๆก็อยู่ในฟิลของเรียกว่างานทางด้านศิลปะเลยนะครับแล้วก็จะต้องมาบริหารจัดการคนหรือว่าต้องมาดูแลในเรื่องของที่เรียกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะร้านอาหารไม่ว่าคุณจะไปกินสาขาไหนใช่ไหมครับรสชาติเนี่ยก็ควรจะเหมือนกันตรงนี้คุณเบสมีวิธีในการดูแลในการจัดการยังไงครับก็ต้องเรียนกันนะครับว่าผมใช้ความเป็นชาวบ้านนะครับผมมาทำธุรกิจผมพยายามจะมองแม่ผมว่าตั้งแต่แม่ผมทำมา20กว่าปีทำไมลูกน้องคนที่ยังอยู่วันที่เปิดร้านณวันนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็เริ่มส่งลูกส่งหลานเข้ามาทำงานกับธุรกิจของผมนะครับแม่ผมมีความยืดหยุ่นสูงนะครับการให้อภัยการสอนนะครับเพราะบางทีเราเป็นเจ้าของเนี่ย
เรามักคาดหวังว่าคาดหวังจากใบสมัครงานนะครับว่าเขียนมาอย่างนี้จบที่นี่แล้วเราจะใช้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ 50% อีก 50% ที่เหลือเราต้องมากล่อมเกลามาสอนมาแนะนำหรือมาเทรนนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทำงานนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งหลังๆมาพอเริ่มทำธุรกิจแบบเข้าใจมากขึ้นเริ่มเรียนรู้เริ่มคุยกับพี่ๆที่มีประสบการณ์เยอะๆก็เริ่มรู้จักคำว่า incentive นะครับแต่ก่อนเนี่ยทำธุรกิจกันแบบอาเจ๊อาเฮียเนี่ยแม่ผมขายได้วันละกี่หมื่นก็ช่างเถอะแม่ผมก็หอบเงินเข้าบ้านนะครับลูกน้องก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมหลังๆพอผมเริ่มมีสาขาเยอะสิ่งที่ผมเริ่มทำก็คือตั้ง incentive จากยอดขายเช่น target sale วันธรรมดาผมอยากได้ 30,000 บาทนะครับถ้าเกิน 30,000 บาทเนี่ยผมจะให้ 1,000 บาทแบ่งกันทั้งร้านนะครับถ้า weekend ผมต้องการเป้าที่ 50,000 บาทถ้าเกิน 50,000 บาทผมจะให้ 2,000 บาทแบ่งกันทั้งร้านนะครับแสดงว่าร้านส้มตำอยากได้ยอดขายเดือนละ1ล้านบาทหรือ1ล้าน2แสนบาทลูกน้องก็จะได้กับเราไปด้วยนะครับแรกๆลองที่ร้านสาขาบางบัวทองนะครับผมเปิดมาประมาณเกือบ3ปียอดขายผมอยู่ที่8,900,000ผมก็ทั้งลองการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จร้านผมปิด 3 ทุ่มนะครับเปิด 11 โมงนะครับผมพอผมไปนั่งเริ่มจับพิรุธนะครับปิด 3 ทุ่ม 2 ทุ่มเริ่มเก็บครัวไม่ถามลูกค้าว่าออเดอร์สุดท้ายจะรับอะไรไหมคะร้านจะปิดแล้วไม่เคยทำเลยผมก็เลยลองตั้งโจทย์ได้เล่นว่าถ้าเดือนนี้ถึงร้านเนี่ยผมให้ 20,000 บาทแบ่งกันทั้งร้านนะครับผ่านไป30วันร้าน3ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับข้อแรกก็คือ3ทุ่ม10ยังได้ทานส้มตำฮะเด็กรับรถวอบอกผู้จัดการว่าเจ๊ให้ปิดรั้วเลยไหมยอดถึงหรือยังเพราะเด็กรับรถก็เป็นส่วนหนึ่งของ incentive นะครับทำกันเป็นกระบวนการครับแต่เป็นกระบวนการที่ดีนะฮะคือถ้าแม่ครัวอยากกลับบ้านเร็วไปดูละครก็จะดูผ่านโทรศัพท์กันนะครับเด็กรับรถก็จะโดนตำหนิถ้าปิดร้านเร็วเปิดรั้วช้าตอนเช้าก็สำคัญแสดงว่าถ้าทำยังไงก็ได้ให้ลูกน้องเป็นส่วนหนึ่งให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านร่วมกับเราโอกาสสำเร็จในการทำธุรกิจก็เยอะนะครับสูตรนี้ผมยืนยันว่าได้ผลยิ่งโดยเฉพาะที่ผมมีสาขาต่างจังหวัดและต่างประเทศที่เป็นของผมเองผมก็จะแนะนำทั้งแฟรนไชส์ทั้งลูกน้องผมว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกน้องไม่ทำงานแค่เงินที่เขาได้รับนะครับบางทีมีบางคน 9,000 บาทแต่สิ้นเดือนได้ 16,000 ก็มีนะครับแต่ 16,000 เนี่ยเราไม่ได้จ่ายเลเบอร์สูงขึ้นนะครับแต่มันถูกการแชร์จากกำไรที่เราได้เยอะขึ้นนะฮะถ้าเจ้าของร้านคิดอย่างนั้นได้เจ้าของธุรกิจคิดอย่างนั้นได้คุณจะมีเวลามาละลาอย่างผมกับพี่เหม่งนะครับธุรกิจจะเดินเร็วมีเวลาว่างมากขึ้นมีเจ้าของร้านแทนเราเยอะขึ้นนะครับและณปัจจุบันทำสำเร็จที่ร้านเริ่มมาทำที่แบ็คออฟฟิศนะครับระดับ GM MD ผู้ช่วยผมทุกคนได้เป็นหุ้นส่วนของร้านตำมั่วหรือบางคนได้เป็นเจ้าของร้านตำมั่วเขายิ่งรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมนะครับกับการที่จะทำให้แบรนด์แข็งแรงเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของร้านเงินเดือนที่เขามีนะครับและเงินจากการเป็นเจ้าของร้านหรือหุ้นส่วนผมทำให้ครอบครัวเขามั่นคงมากขึ้นโอกาสที่จะเปลี่ยนงานกับลูกน้องที่เป็นหุ้นส่วนผมเป็นศูนย์นะครับผมก็เลยคิดว่ายิ่งใจใหญ่ยิ่งให้ยิ่งได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าบาทเดียวก็เสียไม่ได้อันนั้นทำให้เราเหนื่อยกังวลนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจเดินช้าเพราะเราไม่สามารถรีพีทคนดีๆได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่คราวนี้พอผมทำธุรกิจและกล้าแบ่งให้ลูกน้องเขาก็จะไปชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานกับเราจริงๆพ่อส่วนหนึ่งนี่เราเคยผ่านการเป็นลูกจ้างมาก่อนหรือเปล่าครับมันทำให้เราถึงย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับก็มาทางพี่เหม่งนิดนึงครับทีนี้ของพี่เหม่งเนี่ยนะครับซานตาเฟ่สเต็กจริงๆสเต็กเนี่ยอย่างที่พี่เหม่งเคยสเต็กลุงหนวดสเต็กอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ข้างนอกนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสเต็กที่ราคาค่อนข้างย่อมเยานะครับบรรยากาศก็เป็นอีกแบบนึงอยู่ริมถนนมั่งตามตลาดมั่งรับลมอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ของพี่เหม่งเนี่ยก็คือพอเข้าไปในห้างเนี่ยด้วยความที่มีต้นทุนที่เป็นฟิกซ์คอสเนี่ยนะฮะอยู่เข้าใจว่ามากพอสมควรทีนี้การตั้งราคาการวางทาร์เก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคือถ้ามากไปเนี่ยผมเข้าใจว่าคง
น่าจะไปเจอกับแบรนด์อื่นนะครับที่รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มีดูเหมือนว่ามีมาตรฐานที่มากกว่าหรือเป็นฝรั่งมากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอาหารออกไปแนวฝรั่งนะฮะทีนี้ของพี่เหม่งวางอะไรยังไงวิธีคิดตรงนี้มันมายังไงฮะโอ้ครั้งแรกสุดเนี่ยเวลาทำแบรนด์เนี่ยทำร้านอาหารเนี่ยมันทำถึงว่าทำซานตาเฟ่เนี่ยถูกคิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะเปิด300สาขาตอนเปิด300สาขาตอนผมมารีแบรนด์ตอนเนี้ยตอน4ปีผมคิดไว้เลยว่าเราจะรีแบรนด์เพื่อเปิด300สาขาเพราะนั้นตอนที่ผมมาเนี่ยมันมี35เองนะตอนนี้90กว่าอ่ะ90ปีนี้น่าจะ100กว่าอีกแล้วความหมายของผมคือว่าเรามันต้องคิดก่อนว่าพอ300สาขา300สาขาเนี่ยคอนเซ็ปต์ของสเต็กมันเป็นยังไงมันถูกผมก็จ้างบริษัทผมไม่ได้คิดเองอันนี้ก็จ้างบริษัทที่เป็นคอนซัลท์เรื่องของการทำแบรนด์บุ๊กแบรนด์บุ๊กคือกำลังจะบอกว่าแบรนด์ซานตาเฟ่อะถ้าเป็นคนเป็นยังไงเขาจะคอนเซ็ปต์ยังไงเขาก็ดูเซอร์เวย์แล้วเขาก็คิดว่าซานตาเฟ่อะต้องเป็น easy steak any day ความหมายคือสเต็กง่ายๆกินได้ทุกวันไม่ต้องคิดมากเพราะเราต้องการ300สาขาถูกไหมไม่ใช่เข้าไปเฮ้ยก็ไม่กล้าเข้าแล้วประตูก็ปิดเพราะนั้นเริ่มจากคอนเซ็ปต์ตรงนี้มันถึงบอกว่ามันต้องเปิดที่ไหนล่ะมันต้องเปิดห้างสรรพสินค้า300สาขาเนี่ยเซ็นทรัลมีทั้งหมดทั่วประเทศ36นะครับ36แห่งโรบินสันประมาณ36เหมือนกันก็70กว่าแล้วนะครับโลตัสมีทั้งหมดประมาณ200โลตัสใหญ่นะไม่ใช่โลตัสเล็กบิ๊กซีเหมือนกัน200เห็นนะตรงนี้เข้าไป400กว่าแต่เราเปิดไม่ได้ทุกที่เพราะระดับอำเภอเราก็ไปเปิดไม่ได้สแตนอะโลนมอลความหมายสแตนอะโลนมอลแบบมอลที่ไม่ใช่เซ็นทรัลหรือหรือโรบินสันแต่เป็นอย่างในกรุงเทพก็ฟิวเจอร์พาร์คฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซีคอนสแควร์แฟชั่นไอแลนด์พวกอย่างเงี้ยครับรวมๆแล้วอีกประมาณ30เพราะนั้นรวมทั้งหมดเนี่ยมัน5-600แห่งที่เราจะเปิดได้มันความหมายของผมคือว่าทำไมต้องเปิดในห้างว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเนี่ยแต่จริงๆมันต้องเปิดเพราะแบรนด์เราถูกเป็น easy steak any dayต้องไปที่ห้างนี้เรารู้ว่าไปบิ๊กซีก็ต้องเจอถูกไหมครับริมถนนเราก็ไม่ได้เปิดเพราะมันจะคล้ายๆ KFC เนี่ยมันถูกวางเพราะนั้นพอห้างปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงในระดับหนึ่งเพราะจริงด้วยพอเรามีสาขาเยอะการต่อรองเรื่องค่าเช่าค่อนข้างได้ดีกว่าคืออย่างปีนึงสมมติว่าปีหน้าเนี่ยบิ๊กซีจะขยายหรือว่ารีโนเวทหรือโลตัสจะขยายหรือเซ็นทรัลจะรีโนเวทเนี่ยเขาจะมีแบรนด์ในใจเขาเลยสาขานี้ต้องมีตำมั่วนะต้องมีซานตาเฟ่นะต้องมีเนี่ยเขาถูกวางหมากไว้แล้วไงเพราะนั้นวางหมากความหมายคือเขาก็จะขายในราคาของเราเนี่ยค่าเช่าให้เราเนี่ยค่อนข้างจะไม่แพงข้อที่หนึ่งข้อที่สองเองเนี่ยพอเราขายสินค้าเราผมก็รู้นะว่าตัวซานตาเฟ่เนี่ยนำเข้าเนื้ออันดับหนึ่งของประเทศไทยผมรู้จากสยามฟู้ดผมใช้สยามแมคโครผมก็รู้ว่าตัวซานตาเฟ่เนี่ยนำเข้าเนื้อวัวมากที่สุดผมก็เพิ่งรู้ว่าซานตาเฟ่ขายหมูคุรุตะเนี่ยอันดับหนึ่งมา6ปีซ้อนตั้งแต่เขาเปิดหมูคุรุตะของ CP ผมก็เพิ่งรู้ว่าเส้นสปาเกตตี้เราเนี่ยยี่ห้อเอ็กเนซี่เนี่ยนำเข้าจากอิตาลีเนี่ยอันดับหนึ่งมีหน้าเหรอเขาถึงบอกอะไรเขาก็ช่วยเราเพราะนั้นความหมายก็คือต้นทุนจากการที่เราซื้อสินค้าดีในปริมาณมากๆมันถูกลงมันก็เลยทำให้เราขายของได้โอเคขึ้นในราคาที่เราตั้งที่คุณวินัยทำกับอีกประเด็นหนึ่งสมมุติว่าเมื่อกี้น้องเบสบอกว่าใช้คนเท่าเดิมอ่ะ15คนแต่วันเนี้ยขายได้ 25,000 เด็กขยันหน่อยอ่ะได้อีก 5,000 อ่ะไอ้ 5,000 เนี่ยไม่ได้เสียค่า labor cost เพิ่มสมมุติว่าปกติเนี่ยขายอยู่เทิร์น4รอบอีกรอบนึงเทิร์นมาเราก็ไม่ได้เพิ่มพนักงานเพราะนั้นระบบ intensive ระบบcommission ระบบการให้รางวัลอะไรพวกเนี้ยมันก็จะกระตุ้นให้น้องก็ทำงานมากขึ้น labor cost เราก็ต่ำลงต้นทุนอาหารเราก็ต่ำลงเราเลยขายสินค้าได้เปรียบกับคู่แข่งขันพอถึงแม้จะค่าเช่าแพงก็ตามแต่เทิร์นของลูกค้ามันเยอะครับสมมติว่าร้านเราขนาดเนี้ยเรารับลูกค้าได้200คนแต่ซานตาเฟ่รับได้300คนทั้งวันเพราะเทิร์นเร็วมากลูกค้าจะเทิร์นเร็วมากแล้วเราก็ไม่ต้องการร้านใหญ่มากคือมันมีไอเดียที่บอกผมก็เจออย่างเงี้ยร้านใหญ่ๆเนี่ยนะร้านสมมุติมี30โต๊ะกับร้านที่มี10โต๊ะเนี่ยไอ้30โต๊ะเนี่ยลูกค้ามารอเข้าไปปุ๊บเนี่ยรออาหารในร้านโอ้ร้านนี้อาหารช้าป่ะ
สมมติว่า30โต๊ะนึกออกมั้ยไอ้10โต๊ะแรกก็ได้กินไอ้โต๊ะหลังๆก็มาพร้อมๆกันน่ะไม่ได้อาหารช้าแต่ถ้าเราร้านเรามีอยู่แค่10โต๊ะแล้วเค้ารออยู่หน้าร้านน่ะเค้าจะรู้สึกว่าแม่งอร่อยว่ะร้านเนี้ยดูสิรอไม่ได้กินเลยคิวอ่ะนะนึกภาพออกมั้ยผมเอาโต๊ะออกเอาโต๊ะออกไปไม่ทันบางทีครัวไม่ทันเอาโต๊ะออกให้เค้ารอหน้าร้านน่ะเค้าจะรู้สึกว่าร้านนี้อร่อยเดี๋ยวรอบหน้ามากินก็ได้รออีก10นาทีไหวป่ะหรือรอบหน้ามากินก็ได้แต่ถ้ารอในร้านน่ะมันจะอารมณ์ช้าจริงเลยสั่งไปต้องนานแล้วใกล้ๆกับโต๊ะนู้นทำไมยังไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นเพราะนั้นเราไม่ต้องการร้านใหญ่มากมันค่าเช่ามันก็จะหดไปตามขั้นตอนมันก็จะมีต้นทุนตามสแตนดาร์ดบรรทัดสุดท้ายเราก็จะเหลือกำไรพอประมาณไม่ได้เยอะมากก็พอประมาณครับสเต็กพี่เหม่งนี่ต้องรอนานแค่ไหนครับถึงได้ทานฮะไม่ถ้าที่คิวใช่ไหมครับคิวเดี๋ยวนี้พฤติกรรมลูกค้าถ้าเกิน5คิวก็ไม่ค่อยรอเนาะเพราะช่วงที่แต่น้องเขามีเทคนิคนะเขาก็จะจดออเดอร์ไว้ก่อนลักษณะจดออเดอร์สมมติว่าเห็นใบตอนเสาร์อาทิตย์มันวันธรรมดาก็คิวแล้วเดี๋ยวนี้คือเขาจะรอไงถ้าลูกค้ามาคิวที่5ลูกค้าเองอ่ะเขาจะไม่รอเด็กก็จะหาวิธีเอาจดไว้ก่อนนะพี่จะลุกละอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าประมาณสัก15นาทีคนจะไม่รอในยุคนี้ครับแต่ต่างจังหวัดรอกว่ากรุงเทพครับก็จะพยายามไม่ให้เกิน15นาทีจะไม่เกิน15นาทีครับทีนี้มาทางฝั่งคุณเบสบ้างนะครับมันเหมือนจะสลับกันนะฮะว่าของพี่เหม่งเนี่ยเป็นสเต็กก็จริงแต่ว่าเป็นสเต็กที่จับต้องได้ราคาไม่แพงเกินไปเป็นสเต็กในห้างนี่นะครับแต่ว่าราคาไม่แพงไปแต่ในขณะที่ของตำมั่วเองไม่ใช่ส้มตำข้างทางแล้วพอขึ้นห้างเข้าไปมันเหมือนต้องมันก็มีต้นทุนที่มันมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ราคาการกำหนดอะไรต่างๆการอะไรเงี้ยนะฮะเราจะกำหนดเท่าไหร่ครับถึงจะให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่แพงเกินไปเรารู้สึกว่ามาแล้วคุ้มค่าจ่ายแล้วรู้สึกโอเคครับก็จริงๆแล้วตำมั่วราคาส้มตำไม่ได้ต่างจากข้างทางมากนะครับผมจะต่างอยู่ประมาณ 10% ไม่เกิน 15%อย่างนี้ครับพอเริ่มทำธุรกิจผมก็พยายามวิธีจะฉลาดของผมจะไปคุยคนที่เคยทำมาก่อนหรือคนที่รวยอยู่แล้วคนที่เก่งกว่าผมนะฮะเคยมีผู้ใหญ่ท่านนึงสอนผมว่าคุณต้องตั้งโจทย์ให้เจอก่อนว่าคุณอยากได้เงิน100บาทเนี่ยคุณจะหายังไงนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดบางคนเลือกที่จะตั้งราคาส้มตำ200บาทสมมติกำไร 50% นะครับขายได้จานเดียวก็คือได้100บาทกำไรแต่ตำมั่วเลือกที่จะขาย10จานนะครับเพื่อทำให้คนรีพีทหรือกลับมาทานได้บ่อยๆมากกว่าส้มตำตำมั่วตอนนี้ประมาณ 50-60 บาทนะครับเราไม่ได้ขายราคาสูงแต่มันก็ไปถึงเป้าหมาย100บาทเหมือนกันด้วยจำนวนจานที่เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าบางครั้งด้วยความไม่เข้าใจคนบางคนอาจจะขายส้มตำที่ร้อยหนึ่ง150บาทโอกาสที่จะกลับมาทานในเดือนนั้นก็เท่ากับศูนย์คือทานครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าผมถอยลงมาครึ่งนึงเป้าหมายเดียวกันผมก็ได้กำไร100บาทเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดและจัดการกับร้านตำมั่วมากที่สุดผมพยายามจะใช้พื้นที่ไม่เกิน120ตารางเมตรนะครับปกติร้านอาหารในห้างเนี่ยจะ150หรือ200สำหรับแบรนด์ใหญ่ๆตำมั่วด้วยเรารู้ว่าเราไม่สามารถทำราคาอาหารได้เยอะเท่าญี่ปุ่นหรือฝรั่งนะครับเราตั้งราคาอาหารสมเหตุสมผลเราก็ต้องย้อนกลับมาโจทย์ที่ตัวเราว่าเราต้องใช้พนักงานไม่เยอะขนาดร้านไม่ใหญ่มากเก้าอี้หัวโล้นเพื่อให้ลูกค้าลุกและเทิร์นเร็วสปีดของอาหารเราก็ต้องเร็วนะครับจริงๆบนข้อแม้ของคนเงินน้อยอย่างผมก็ต้องเอาชนะด้วยสปีดนะครับแต่ถ้าบริษัทที่ใหญ่โตเขาสามารถมีกำลังทรัพย์เยอะเขาอาจจะไม่ได้แคร์เหมือนผมฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่ามันมีทางออกหมดนะครับว่าเป้าหมายของเราคือกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มจำนวนเทิร์นสิใช่ไหมครับลดเลเบอร์สิฟู้ดคอร์สสินะครับแล้วทุกครั้งที่มีเมนูใหม่ออกมาเราก็จะทำกันบ้านแล้วว่าฟู้ดคอร์สมันไม่ควรเกิน35เมื่อเรารู้ว่าทั้งกระดานมัน50เราจะลดเนี่ยไม่ใช่ไปเพิ่มราคาขายอย่างเดียวมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเพราะถ้าผมเพิ่มราคาขายแสดงว่าคนก็หายนะครับแต่ถ้าผมแอดเมนูใหม่เข้ามาในฟู้ดคอร์สที่ต่ำลงมันก็จะถูกเฉลี่ยลงแสดงว่าในโจทย์เดียวกันเนี่ยในเรื่องของการตั้งราคาค่าอาหารเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตอนทำแบรนด์นั่นแหละฮะว่าแบรนด์คุณเนี่ยจะขายใครอยากให้เขามาทานสัปดาห์ละกี่ครั้งเดือนละกี่ครั้งเพราะอาหารบางประเภทมันไม่สามารถกลับมาทานได้บ่อยๆทั้งด้วยเรื่องรสชาติ
บรรยากาศหรือรวมแม้กระทั่งราคาฉะนั้นถ้าเราตอบโจทย์เราเจอนะครับมันก็จะง่ายในการทำธุรกิจนะครับคือที่มาของราคาส้มตำของเราทีนี้มีอยู่เรื่องหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าหลากหลายธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจประเภทร้านอาหารเนี่ยนะครับที่เห็นกันส่วนใหญ่พอมาถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มพูดคำว่าแฟรนไชส์นะครับทีนี้ก็ทั้งสองท่านก็มีแฟรนไชส์เหมือนกันนะครับก็อยากจะสอบถามว่าการทำแฟรนไชส์ความยากง่ายการควบคุมการดูแลการที่จะทำให้เราไปถึงเป้าเนี่ยแฟรนไชส์เนี่ยจำนวนแฟรนไชส์เนี่ยมีส่วนช่วยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นแค่ไหนยังไงบ้างและก็การควบคุมดูแลแฟรนไชส์นี่มันยากง่ายมันอะไรยังไงบ้างนะครับขอเอาที่พี่เหม็งก่อนนะครับครับเป็นคำถามที่ดีคือบังเอิญ2อาทิตย์ที่แล้วนะได้ไปคุยไอโครงการ B2B ของที่กระทรวงพาณิชย์เขามาเรียนรวมกันอะรุ่นที่เท่าไหร่รู้โอ้เพิ่งรู้17เรื่องเกี่ยวแฟรนไชส์โดยตรงเลยมีอันนึงที่ผมบอกเลยนะอันดับที่1ต้องดูว่า business model ธุรกิจของคุณเนี่ยคือทุกคนอยากขายแฟรนไชส์แหละแต่ต้องดูว่าจำเป็นต้องขายแฟรนไชส์หรือเปล่าก่อนถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องขายนะครับเพราะในที่สุดเนี่ยตัวแฟรนไชส์มันเป็นดาบสองคม1ทำให้มันโตเร็วก็จริง2ในที่สุดมันไม่เกิดคอนสิสเทนซีอ่ะบางทีเราควบคุมแฟรนไชส์ไม่ได้อ่ะสมมติอาหารเนี่ยน่ากลัวสุดปรากฏว่าร้านข้างๆเนี่ยเราทำซะดีเลยปรากฏร้านข้างๆไปทำอาหารเสียแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดไปกินพอดีอ่ะท้องเสียโอ้แม่เจ้างานเข้าถ้าส่งสติ๊กเกอร์นี่ส่งอะไรเงิบก็ไม่ได้นะอุตะเลยแหละอย่างเงี้ยเพราะนั้นแฟรนไชส์เองเนี่ยต้องดูนะครับตอนนี้ซานตาเฟ่เนี่ยตอนครัวไทยอ่ะผมไม่ขายแฟรนไชส์ผมมีร้านอาหารจีนด้วยชื่อเหม็งมิสเตอร์เหม็งก็ไม่ขายแฟรนไชส์เพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมได้ตัวซานตาเฟ่เนี่ยถูกออกแบบให้ขายแฟรนไชส์ตั้งแต่การขายแฟรนไชส์หมายถึงมันต้องควบคุมได้ผมยกตัวอย่างก่อนนะสเต็กเนี่ยมันถูกตัดมาเป็นชิ้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 นจากโรงงานสมมุติเราส่งให้แฟรนไชส์ร้อยชิ้นเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าเขาต้องขายได้เท่าไหร่สต็อกจัดการยังไงนะครับเพราะนั้นความหมายของผมคือตัวแฟรนไชส์เองเนี่ยต้องถามก่อนว่ามีหรือไม่ดีเนี่ยมันแตกต่างกันไหมถ้าเราทำได้ดีกว่านะไม่ต้องมีแฟรนไชส์แต่ถ้าเราไม่ได้ทำได้ดีกว่าหมายถึงสมมุติมาเปิดที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยผมอยู่กรุงเทพกว่าจะบินมาเคลียร์ปัญหาเชียงใหม่อ่ะมันไม่ทันเลยเกิดเรื่องมันก็ลุกลามแล้วแต่ถ้าให้คนเชียงใหม่เป็นคนทำนะครับเป็นเจ้าของร้านซานตาเฟ่ที่เชียงใหม่ซึ่งเรามีอยู่ 2-3 แห่งเขาก็จะเคลียร์ปัญหาลูกน้องเขาจบโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องบินด้วยซ้ำใช้สั่งเอาด้วยซ้ำแต่มันก็ต้องมี KPI วัดอย่างชัดเจนเพราะนั้น business model เนี่ยจำเป็นต้องมีแฟรนไชส์หรือไม่จำเป็นก่อนตอนนี้ถ้าคิดว่าจำเป็นต้องมีแฟรนไชส์สิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะก็คือมันต้องมีสแตนดาร์ดไม่งั้นมันจะเอากฎเกณฑ์เฮ้ยฉันไม่ชอบเลยทำร้านไม่ดีเอาไม่ดีไหนของพี่อ่ะคือไม่ดีอ่ะถูกไหมครับสมมติว่าซานตาเฟ่ขายแฟรนไชส์ไปที่ภูเก็ตเนี้ยไม่ดีในความหมายของพี่อะไรคือไม่ดีผมบอกให้กันเลยเรามี1 mystery shopper ก็คือลูกค้าลึกลับเราจ้างบริษัทอื่นโดยส่วนใหญ่ก็ AC Nielsen บ้างฟอนไลน์บ้างเข้าไปตรวจเข้าไปกินในฐานะลูกค้าแล้วก็ไปตรวจว่าอาหารได้ตามนั้นไหมอร่อยไหมตามสแตนดาร์ดที่เรากำหนดนะครับสมมติว่าแบบฟอร์มไม่เยอะหรอกมันมี10กว่าข้อสมมุติว่าให้พี่ไปกินแต่อันนี้เอาเทิร์ดปาร์ตี้นะเราไม่ได้ทำคือเราจ้างบริษัท AC Nielsen ทำเขาก็จะไปกินว่าโอเคอาหารสั่งแล้วเนี่ยตามสแตนดาร์ด14นาทีต้องได้ครบทั้งโต๊ะอาหารสั่งแล้วเนี่ยไปถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยความสะอาดต้องได้ลำดับคิวต้องได้เครื่องดื่มได้ในกี่นาทีอาหารลักษณะถ้าครัวร้อนก็ต้องร้อนเย็นก็ต้องเย็นรสชาติไปตามคาดหวัง10กว่าข้อเองเนี่ยมันเป็น1ในการตรวจถ้าเรามีแฟรนไชส์อันนี้คือควบคุมเขา Mystery Shopper เนี่ยไปตรวจแล้วเนี่ยคะแนนไม่ดีเราก็ต้องให้เขาเคลียร์เพื่อปรับนะตัวที่1 Mystery Shopper ตัวที่2คือ QA ไปตรวจ QA คือเจ้าหน้าที่บริษัทเราไปตรวจ QA เนี่ยเนื่องจากว่าร้านอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมา1เมื่อเนื้อเข้ามาแล้วให้เก็บที่อุณหภูมินี้ นี้เมื่อจะมาขายมาทำละลายที่อุณหภูมิดังต่อไปนี้ขั้นตอนมันมี QA จะไปตรวจขั้นตอนว่าน้องเขาตามขั้นตอนหรือเปล่า
มันก็จะได้คะแนนออกมาก้อนนึงมันจะเป็นตัวเลขแล้วเห็นมั้ยเมื่อกี้มิสซิลี่ช็อปเปอร์เนี่ย100คะแนนเนี่ย90คะแนนคือผ่านนะครับไอ้สแตนดาร์ดเช็คเนี่ย100คะแนน80คะแนนคือผ่านมันก็เป็นตัวมอนิเตอร์เขาอีกตัวนึงคือ financial audit อ้าวผมเอา2ตัวนั้นก่อนพอปุ๊บเนี่ยพอตรวจปุ๊บเนี่ยเรามีข้อที่1เมื่อเราขายแฟรนไชส์เนี่ยเราต้องมีขั้นตอนชัดเจนยากเกินไปก็ไม่ได้นะครับเพราะเรายิ่งทำไม่ได้เลยทำไมแฟรนไชส์ต้องทำได้ขั้นตอนมันถึงต้องกระชับอยู่ดีอาหารจีนมันกลายแฟรนไชส์ไม่ได้ไงเพราะว่าขั้นตอนมันใช้สกิลมากอ่ะใช้ชิมเอาเนี่ยโอ้ยากก็ไม่อร่อยอ่ะยากมากเพราะนั้นขั้นตอนมันชัดเจนพอชัดเจนปุ๊บเนี่ยเราถึงเอาสัญญาการขายแฟรนไชส์เนี่ยไปผูกกับคะแนนสมมติคุณพี่ซื้อร้านซานตาเฟ่ปรากฏว่าถ้าคะแนนปีนี้ไม่ผ่านคุณพี่ต้องโดนเตือนครั้งที่หนึ่งนะคะแนนที่ผมพูดถึงคือเมื่อกี้มิสซิลี่ช็อปเปอร์กับ QA ยังมีคะแนนอื่นอีกมากมายทั้งเซลล์ทั้ง cost of sale cost of labor พวก KPI อ่ะ key performance index indicator index นั่นแหละเพราะนั้นตัวนี้มันจะไปผูกกับข้อกฎหมายที่เราสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดคุณไม่รักษาสแตนดาร์ดตามเนี้ยเราจะยึดแบรนด์คืนเพราะนั้นมันก็จะทำให้แต่ละร้านเนี่ยรวมทั้งร้านเราก็ใช้สแตนดาร์ดเดียวกับแฟรนไชส์ด้วยนะไม่ใช่โอ้แฟรนไชส์ต้อง 95% ถึงจะผ่านแต่ร้านเรา 80% ผ่านแล้วไม่ได้เพราะลูกค้าไม่รู้ว่าอะไรใครเป็นเจ้าของแฟรนไชส์หรือไม่เพราะนั้นอันดับที่1ถ้าจะขายแฟรนไชส์ขั้นตอนต้องชัดเจนการตรวจสอบต้องชัดเจนถ้าตัวนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ซึ่งเรามีมอนิเตอร์ตลอดเลยว่าปีนี้สมมุติเราเปิดแฟรนไชส์เร็วเราจะรู้แล้วว่าคะแนนของแฟรนไชส์แย่คะแนน QA เมื่อกี้บอกมิสซิลี่ช็อปเปอร์แย่เราจะเบรกไว้ก่อนเรามาเปิดของเราเองอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ถูกกำหนดตามนโยบายได้ว่าเมื่อเราจะโตขึ้นเรื่อยๆน่ะคะแนนสแตนดาร์ดต้องเท่าไหร่มันถึงจะโตได้เราจะไม่ใช้ความรู้สึกบอกว่าร้านนี้ไม่ดีเลยเพราะเจ้าของปากมันแย่มากแฟรนไชส์มันชอบโทรมาบ่นต่อค่าเช่าต่อค่าแฟรนไชส์อยู่นั้นน่ะเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวัดจากคะแนนที่พูดถึงอันเนี้ยก็จะยากไหมเนื่องจากเรามีบทเรียนจากกัวไทยบทเรียนจากหลายแบรนด์มันถูกออกแบบให้ขายแฟรนไชส์มันก็เลยไม่ได้ยากมากแต่ไม่ง่ายนะครับยืนยันเพราะว่าคนที่ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเป็นเจ้าของอ่ะเก่งอีโก้ก็สูงเหมือนกันทำนองเดียวกันคนเก่งกับอีโก้ไปด้วยกันนะครับก็ต้องเอาอีโก้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับคุณมีความมั่นใจสูงในที่สุดคุณก็ต้องทำงานที่มันท้าทายซึ่งถ้าเราเป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ทั้งเจ้าของแบรนด์และคนซื้อแฟรนไชส์ครับแล้ววางสัดส่วนไหมครับว่าเราควรจะขายแฟรนไชส์สักกี่เปอร์เซ็นต์เราควรจะเป็นร้านเจ้าของร้านบริษัทคนเป็นเจ้าของร้านจริงๆเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กันอะไรเงี้ยครับครับโดยปกติเนี่ยเขาต้องเรียนรู้จากคนอื่นแล้วแต่ business model สมมุติเราขายเบเกอรี่ร้านมันเล็กอ่ะมันอาจจะอัตราส่วนอาจจะน้อยได้เหมือนเรา1แฟรนไชส์5แต่เราเป็นร้านอาหารน่ะตอนนี้ที่ทำกันอยู่เนี่ยคือ1ต่อ1คือที่แบรนด์อินเตอร์ที่เราตามอยู่ไมเนอร์เนี่ย1ต่อ1ไมเนอร์คือเดอะพิซซ่าเซเว่นเซนอย่างเงี้ย1ต่อ1ซานตาเฟ่เองอ่ะนึกไว้ในใจคือ1ต่อ2พอ300สาขาแล้วเนี่ยจะเป็นของเรา1เป็นแฟรนไชส์2เพราะนั้นก็เรา100แฟรนไชส์200นะครับมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกที่สุดมันต้องลองปล่อยแล้วเราควบคุมได้ไหมผมอยากเป็น Agoda ใครเคยจองโรงแรมไหมไม่เป็นเจ้าของโรงแรมแต่มันขายโรงแรมอะดีอะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเมดไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับผ้าปูที่นอนแต่มันขายโรงแรมอะมันขายห้องเช่าอะเหมือนกันเราก็อยากทำซานตาเฟ่แต่ไม่ต้องไปดูแลแอร์ไม่ต้องไปล้างห้องน้ำไม่ต้องไปล้างครัวอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็คืออัตราส่วนที่เมื่อกี้บอกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มัน1ต่อ1แต่ในใจเราคิดว่า1ต่อ2คิดว่าได้เพราะเราค่อยๆปล่อยแล้วก็ดูผลกลับมาครับก็มาที่ตำมั่วมั้งครับในเรื่องของแฟรนไชส์นะครับเรามีวิธีการดูแลยิ่งเป็นอาหารที่ต้องใช้วิธีการปรุงการชิมเยอะเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆมันควบคุมอะไรมีวิธียังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนที่พี่เหม่งว่านะครับเราจะขายแฟรนไชส์ไปเพื่ออะไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่เริ่มคิดจะขายแฟรนไชส์เนี่ยผมต้องการสร้างแบรนด์นะครับเพราะว่าถามว่าเม็ดเงินที่เราได้จากการขายแฟรนไชส์เนี่ยมันแทบจะเป็นไม่ถึง 50% ของการที่เราเปิดร้านเอง
นะครับคราวนี้ผมมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการลงทุนผมไม่สามารถขยายร้านได้เร็วเพื่อให้แบรนด์แข็งแรงพูดง่ายๆผมต้องยืมมือคนอื่นในการทำแบรนด์ปัจจุบันมันมีสูตรสำเร็จอยู่2สูตรซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดคือ1ทำแบรนด์ให้แข็งแรงแล้วค่อยขายนะครับหมายถึงว่าสร้างสแตนดาร์ดให้ได้กับการของผมเนี่ยขายแฟรนไชส์จนแบรนด์แข็งแรงแล้วผมจะหยุดขายนะครับเพราะอะไรก็คือ1ในเรื่องของการควบคุมคือผมสนใจเรื่องความยั่งยืนของแบรนด์มากกว่าความป๊อปปูล่านะครับดังมากก็จบเร็วนะครับแต่ผมต้องการจะอยู่ไม่ต้องดังมากแต่อยู่แบบยั่งยืนนะครับผมก็เลยฉุกคิดในระหว่างที่ทำธุรกิจคือธุรกิจมันสามารถวางแผนแล้วก็เปลี่ยนแผนได้ถ้าเรารู้ถึงปัญหานะครับณปัจจุบันตะมั่วยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องขยายแฟรนไชส์แต่เราเริ่มรู้สึกว่าการที่เราควบคุมได้ด้วยคำสั่งจากคนคนเดียวหน่วยงานเดียวเนี่ยมันทำให้ความเสถียรความยั่งยืนมันเกิดนะครับผมพยายามจะลดสัดส่วนของแฟรนไชส์นะฮะเพื่อควบคุมคุณภาพยินดีที่จะให้ซื้อกลับเราก็จะซื้อกลับนะครับหมดสัญญาคุณภาพไม่ได้ เกินมาตรฐานที่เราตั้งไว้เราก็ไม่ให้ต่อนะครับกับการถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพแล้วต่อยอดทำให้แบรนด์เราสำเร็จอันนั้นเราก็ยินดีนะครับแต่เราคิดว่าแบรนด์เราเดินมาถึงจุดที่เราต้องหยุดเดินบ้างนะครับเพื่อปรับปรุงองค์กรปรับปรุงแบรนด์หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรครับหยุดเพื่อทบทวนแล้วก็สร้างพละกำลังเพื่อเดินต่อนะครับผมว่าสาขาผมมีมากพอละคราวนี้สิ่งใหม่ๆที่เริ่มเรียนรู้จากแบรนด์อินเตอร์ก็คือเราจะเริ่มขายเป็นประเทศเราจะเริ่มขายเป็นภูมิภาคนะครับอย่างล่าสุดผมก็เพิ่งเซ็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ไปกับที่ลาวเขาทำเราได้ดีนะครับจนสัญญาฉบับแรกกำลังจะหมดคราวนี้เราวัดผลยังไงกับมาสเตอร์แฟรนไชส์ก็คือทั้งประเทศลาวเนี่ยผมให้เขาทั้งหมดให้เขาขยายให้เราดูนิสัยใจคอกันมา1ช่วงระยะเวลาที่เรารู้แล้วว่าเขาส่งเสริมให้เรางานของผมก็ยังง่ายขึ้นผมคุยกับคนคนเดียวซึ่งคนคนเดียวเนี่ยจะขยายสาขาให้ผมได้เป็น100ในประเทศที่ผมไม่ต้องบินไปบ่อยนะครับภูมิภาคเช่นผมบอกว่ายุโรปผมบินไปไม่ไหวหรอกแต่ถ้ามีพาร์ทเนอร์ที่ถนัดด้านนี้ผมก็คงต้องปล่อยให้เขาจัดการทางภูมิภาคนี่ยกตัวอย่างนะครับว่าในอนาคตผมจะขายแฟรนไชส์เป็นลักษณะนี้มากกว่าที่1คน1ช็อปคุยคนหลายคนแล้วมันเหนื่อยมาตรฐานเดียวกันเนี่ยแต่เขาก็ตีความไม่เท่ากันนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ตะมั่วน่าจะเริ่มลดแฟรนไชส์ลงในปีนี้นะครับยกเว้นให้ต่อเพิ่มกับคนที่ทำได้มาตรฐานแล้วเราก็มีแผนที่เราจะเดินต่อของเราเองครับผมก็อาจจะไปใช้รูปแบบในเรื่องของมาสเตอร์แฟรนไชส์ใช่ไหมครับแล้วก็บริหารเป็นพื้นที่กว้างๆไปเลยนะครับใช่ครับเพราะสุดท้ายเราต้องเรียนก่อนนะว่าคนทำแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าขายแฟรนไชส์ผมว่าได้ความเท่อะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าผมเปิดเอง1สาขาผมเทียบอัตราส่วนให้20-80ครับกับกำไรที่จะได้นะผมได้ค่าแฟรนไชส์มาผมได้รอยัลตี้ฟรีแต่ถ้าผมเปิดเองเนี่ยกำไรมันต่างกันเยอะมากฉะนั้นผมต้องถามก่อนว่าจะขายแฟรนไชส์ไปเพื่ออะไรถ้าเพื่อแบรนด์เห็นด้วยนะครับเพื่อให้คนรู้จักในวงกว้างนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ารู้จักในทางกว้างแต่ไม่ได้รักษามาตรฐานของแบรนด์ก็ทำร้ายเราได้เหมือนกันนะครับผมถึงบอกว่าต้องถามให้เจอก่อนว่าเราจะขายแฟรนไชส์ไปเพื่ออะไรก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีสาขาเยอะแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ควบคุมไม่ได้ซึ่งจริงๆปัญหาแฟรนไชส์ในบ้านเราเนี่ยก็เจอปัญหานี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งพอขยายเร็วมากเนี่ยแล้วควบคุมไม่ได้ควบคุมคุณภาพไม่ได้มีปัญหาในการดูแลปุ๊บเนี่ยปัญหามันตามมาเร็วมากนะครับแล้วก็ไปได้เร็วที่สุดนะครับทีนี้ย้อนมานิดนึงฮะเพลินวันนี้เรามาคุยเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับสำหรับผู้การใหม่นะฮะจริงๆก็อยากจะถามเรื่องพวกกลยุทธ์การตลาดนะครับที่หยิบเอามาใช้นะครับทำยังไงที่จะให้เอ๊ะคนช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเอ๊ะทำยังไงทำให้คนมาซื้ออย่างเศรษฐกิจอย่างเงี้ยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเอ๊ะเราจะทำยังไงที่ทำให้คนหันมากินของเรานะครับหรือว่าเราอยากได้ยอดเพิ่มสัก 20-30% เราจะมีวิธีหรือจะมีกลยุทธ์ยังไงบ้างที่เคยใช้แล้วใช้แล้วประสบความสำเร็จนะครับเอาที่พี่เหม็งก่อนนะครับตัวซานตาเฟ่เนี่ยกำหนดเป็น easy steak any day บอกว่า300สาขาจริงๆเนี่ยตัวที่เรามองเนี่ยคือโฆษณาโทรทัศน์ซึ่งมันใช้งบเยอะตอนนี้
เพื่อแอปพลายให้เห็นภาพการทำการตลาดเนี่ยมี2ส่วน above the line กับ below the line เป็นศัพท์ทางด้านเนี่ย above the line ก็คือโฆษณาซึ่งมันใช้งบเยอะอะประมาณสัก50ล้านน่ะถึงจะทำได้ถึงจะเห็นผลไม่งั้นไม่ impact ก็ลำบากอะทิ้งอะ30ล้านอะอย่างน้อยอะหนังโฆษณาการนู่นการนี่อะไรเงี้ยตอนนี้แล้วต้องทำต่อเนื่องนะไม่ใช่30ล้านแล้วทิ้งปีนี้30แล้วปีหน้าก็ต้อง50ต้องขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เพื่อจะเอาแอปพลายไปใช้ได้ช่วงแรกๆที่มีเนี่ยผมใช้ below the line below the line คือลดแลกแจกแถมไอ้จริงๆ the line เนี่ยเป็นศัพท์การตลาดเอ้ยไม่ใช่เป็นศัพท์การเงินเวลาเขาคิดค่าฟรีเนี่ยเส้นเนี้ยข้างบนเนี่ยคิดค่าฟรีข้างล่างไม่คิดมันก็เลยใช้คำเนี้ยเผื่อเราได้ยินแวบว่าเดลไลน์มันคืออะไรไลน์คือเส้นตอนนี้ใต้เส้นเนี่ยก็คือลดแลกแจกแถมพวกเนี้ยเอเจนซี่มักไม่คิดค่าฟรีในศัพท์การตลาดตอนนี้เราใช้ก็คือสมมติเรามีหน้าร้านเนี่ยลดแลกแจกแถมทำโปรโมชั่นเลยซึ่งโปรโมชั่นแบ่งออกเป็น3แบบเพื่อจะดึงลูกค้าได้เลยนะครับอันที่1คือสแตนดาร์ดโปรโมชั่นเห็น KFC ไหมครับอาหารชุดเห็นไหมเราไปกิน KFC แทบคิดอะไรไม่ออกชุดอะไรนะสุขใจชุดย้อมใจ ไม่มีเดาเอาเอง ชุดย้อมแมวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสแตนดาร์ดโปรโมชั่นอันที่2คือสแตนดาร์ดโปรโมชั่นคือมีเพราะว่าลูกค้าจะรู้เฮ้ยร้านเนี้ยมันมีสแตนดาร์ดของมันโปรโมชั่นเขาอะมาปุ๊บต้องเจอเนี้ยไม่อาหารชุดก็ต้องเป็นอะไรแล้วแต่ร้านคุณไงสมมุติว่าร้านเสื้อผ้าอาจจะแบบซื้อ1ตัด1เอ้ยซื้อ1แถม1ก็แล้วแต่อันที่2คืออีเวนต์โปรโมชั่นอีเวนต์คือสถานการณ์อีเวนต์ที่แปลว่าสถานการณ์แปลว่าเหตุการณ์คือเพื่อที่ให้แบรนด์มันไม่เสียอยู่ดีคุณคิดอะไรไม่ออกมันลดราคาแบรนด์มันเสียเพราะนั้นคิดไปสมมุติว่าผมเป็นอาหารฝรั่งผมก็จัดคริสต์มาสหรือว่าครบรอบปีก็ได้เปิดร้านใหม่เงี้ยลูกค้าไม่ว่าคุณจะลดครึ่งราคาเปิดร้านใหม่ลูกค้าไม่ว่ามันจะกลายเป็นการตอบสนองลูกค้าด้วยถูกมั้ยอีเวนต์โปรโมชั่นสมมุติว่าเราเป็นร้านญี่ปุ่นน่ะทําเทศกาลช่วงอะไรญี่ปุ่นมีเทศกาลอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยหรืออาหารจีนน่ะช่วงตรุษจีนแจกอั่งเปาเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกค้ารับได้แรงหน่อยก็ได้300แจกอ่ะเปล่า101เดี๋ยวมากินมาวันหลังอย่างเงี้ยเขาเรียกอีเวนต์โปรโมชั่นปีหนึ่งสัก 2-3 ครั้งบาร์บีคิวก็ได้เห็นมั้ยเดี๋ยวพิซซ่าก็ได้1แถม1เห็นมั้ยเขาเรียกอีเวนต์โปรโมชั่นเพราะฉะนั้นทุกเดือนไม่มีทุกปีเนี่ยจะเห็นมีนาเขาถล่มคนอื่นให้ตายเลยหรือว่าบาร์บีคิวอ่ะเพิ่งคนพบคุณเป้เขาเพิ่งคนพบว่าเขาเป็นรีฟิลเมื่อก่อนไม่อยู่ช่วงนี้นะเขาเป็นช่วงอื่นไม่เวิร์คเพิ่งมาช่วงเนี้ยเวิร์คทุกคนจะคิวที่บาร์บีคิวบาซ่าคือรีฟิลถูกไหมครับซานเฟ่ก็มีนะครับกำลังเตรียมถึงเวลาแล้วรู้แล้วเพราะบางทีตอนแรกยังไม่จำเป็นต้องทำเพราะมันยังไม่จำเป็นต้องมีอีเวนต์ร้านมันเต็มอยู่แล้วอะถ้าเกิดเมื่อไหร่มันหลวมหรือจะขึ้นราคาเมื่อไหร่ค่อยอีเวนต์แต่เดี๋ยวเขาไม่กินผมอะสมมติเราจะอีเวนต์โปรโมชั่นเนี่ยบางทีเราต้องไปขึ้นราคารอไว้ก่อนเหมือนกันเนาะเป็นต้นนะครับอีเวนต์สุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของไฟติ้งแปลว่าต่อสู้fighting promotion อันนี้ใช้กรณีที่อยู่ดีมีคู่แข่งมาเปิดใกล้ๆกันสมมุติว่าตำมั่วมีอยู่แล้วปรากฏมีตำแหลมาโอ้ทางนี้ก็เลยซื้อ1แถม1แล้ววงเล็บข้างล่างพูดเล่นเป็นต้นสมมุติว่ามีร้านพี่น่ะมีคนมาเปิดข้างๆเฮ้ยเรา fighting หมายถึงต้องแรงอ่ะมาถึงแบบทุกคนมันต้องมีเจ้าถิ่นอ่ะคุณมาถึงเราก็ต้องใส่เพื่อให้เราอยู่ได้หรือบางทีห้างอ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ซ่อมห้างอยู่อ่ะหรือมันจะไม่รอดอ่ะคุณเลือกช็อตสุดท้ายไม่รอดก็ม้วนเสือไปเลยอย่างสมมติเดอะสแควร์นะยกตัวอย่างผมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเดินเพราะพอดีปูเรื่องไว้แล้วจะได้นะอย่างเดอะสแควร์เนี่ยมันไม่รอดแล้วอ่ะเฮ้ยร้านเราเคยขายได้ล้านกว่าบาทจนมันตกมา 600,000 ตรงเบรกอีเวนต์พอยต์แล้วอ่ะต่ำกว่านี้เราก็ไม่รอดต่ำกว่านี้ก็ถอดใจแล้วมันลดไปเลยสาขาเนี้ยลดให้มันเห็นเลยว่าเฮ้ยเฉพาะสาขานี้เท่านั้นราคาพิเศษเนื่องจากว่าห้างมันหลวยถ้วยเหลือเกินแต่ไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะแต่ก็เขียนประมาณนั้นแหละ กับห้างกับผมเดินผมก็คุณทำห้างไม่ดีให้เราไปอยู่อ่ะเห็นต้นเพราะเราย้ายร้านไม่ได้ย้ายทีนึงเสียหลายล้านบาทแล้วก็ย้ายไม่ได้มันทำไปจนเราอาจจะรอดหรือไม่รอด
ก็แล้วแต่แต่เราได้สู้ครั้งสุดท้ายเพราะนั้นโปรโมชั่นจะ below the line จะมีนะสามตัวเลือกเอาสแตนดาร์ดโปรโมชั่นมันจำเป็นต้องมีเพราะว่าลูกค้าจะรู้คุณทำจนกระทั่งลูกค้ารู้อะมันก็จะมีลูกค้าประจำสแตนดาร์ดโปรโมชั่นนะครับในส่วนของการตลาดเมื่อกี้ที่คุยถ้าเป็นงบแพงๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาสแตนดาร์ดเฟสที่เคยทำอะไรแรงๆแล้วได้ผลไหมแรงๆเลยช็อกเลยมีก็กินฟรียกโต๊ะแต่ให้จับก่อนกินคือปกติเนี่ยเรากินเสร็จแล้วเราจับใช่ไหมว่าฟรีหรือจ่ายแต่ซานตาเฟ่เนี่ยให้จับก่อนนะก่อนสั่งอาหารไม่ได้ฟรีไม่กินก็ได้ครบรอบ10ปีอะไรนี่แหละ2ปีที่แล้วแหละคือลูกค้ามาปุ๊บจับก่อนมันมีขนาดนี้จับไม่ฟรีเดี๋ยวมันเดินออกไปใหม่มันขับมาจับใหม่ไม่ไรก็ไม่ว่ากันกินฟรีปุ๊บโทรไปหาเพื่อนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แล้วลูกค้าก็รู้สึกประทับใจดีเราก็ทำมีสั่งกันแหลกใช้สั่งกันแหลกจริงห้ามเทคโฮมอันเนี้ยก็เลยทำให้ก็ลูกค้าการตลาดบางทีอ่ะมันมีเลเวลในการจดจำเหมือนกันคุณทำเหมือนทั่วๆไปคือขายไปเรื่อยๆไม่ทำอะไรอ่ะต่ำกว่าสแตนดาร์ดลด 10% เนี่ยธรรมดาถูกไหมลด 15% เนี่ยสแตนดาร์ดเดี๋ยวนี้ลด 15% เนี่ยสแตนดาร์ดคุณต้องทำเหมือนประมาณหุ้ยมึงแจกรถโปรเช่เหรอเนี่ยเอามาทั้งแบรนด์อื่นมันแจกเฟอร์รารี่นะไม่มีใครจำนะแต่คุณตันแจกโปรเช่ต่ำอ่ะโอ้โหได้ไงอ่ะ15บาทแจกโปรเช่อ่ะต้องทำให้แบบว่า unbelievable อ่ะมันจะจำเข้าไปในหัวบางอย่างต้องทำกระตุ้นมันจำเหมือนกับปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ย1แถม1เห็นไหมถึงณวันเนี้ยมันกลายเป็นสแตนดาร์ดโปรโมชั่นของพิซซ่าทั้งระบบแล้วนะแต่ตอนแรกมันไม่ใช่มันคืออีเวนต์โปรโมชั่นของเดอะพิซซ่าเท่านั้นตอนนี้พิซซ่าแบรนด์ไหนมาก็ต้อง1แถม1เนี่ยอันนี้คือ below the line ครับซึ่งใช้งบน้อยแค่ใบปิ้วแค่โปสเตอร์หน้าร้านก็ใช้ได้แล้วครับครับทีนี้มาทางตำมั่วบ้างครับนะครับเรื่องของกลยุทธ์การตลาดนะครับครับก็ด้วยเพราะผมเงินน้อยครับผมได้มาแบบกองโจรแอดโฆษณาไม่เคยออกนะครับแรกเลยผมต้องเล่าย้อนไปจะได้เป็นไอเดียของเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำผมใช้ทำเสื้อวินให้มอเตอร์ไซค์ร้านผมอยู่ปทุมนะครับมอเตอร์ไซค์วินที่อยู่ใกล้ร้านที่สุดจะเป็นโลโก้ตำมั่วนะครับวิ่งทั่วอำเภอเมืองปทุมอะครับวันละหลายเที่ยวนะครับสองสำล้อถีบผมก็ไปเป็นเจ้าพ่อแจกฟรีใจดีฮะใช้งบประมาณทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งสำล้อไม่เกิน 20,000 บาทครับนะครับออกแบบขวดน้ำสมัยก่อนเนี้ยมีเปลี่ยนบ่อยมากทุก6เดือนเพื่อให้คนสะสมให้คนเก็บเพราะน้ำดื่มทานไม่หมดเขามักจะถือกลับบ้านนะครับยูนิฟอร์มพนักงานผมต้องทำให้มันเก๋ที่สุดจนลูกน้องอยากขโมยกลับไปให้น้องชายใส่นะครับแล้วผมก็ไม่หวงก็รู้ว่าขโมยก็น้องชายใส่ไปโรงเรียนน้องชายใส่ไปห้างคนก็จดจำเหมือนกันนะครับกระดาษรองจานนะครับหรือแม้กระทั่งตัวหน้าร้านก็คือดิสเพย์ที่สำคัญในแง่การจดจำทางการตลาดนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า corporate identity นะครับคือ CI คุณทำอะไรก็ได้ให้คนจดจำไม่ว่าจะเป็นสีนะครับตำมั่วไม่เคยเปลี่ยนเป็นสีชมพูยังเป็นแดงกับดำเสมอมาแล้วก็จะเป็นต่อไป corporate identity สำคัญกับธุรกิจทุกธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับคุณต้องสร้างความจดจำให้ได้สักหนึ่งเรื่องของเราเรียกว่าอาหารรสจัดถนัดเรื่องตำเพราะเราตำมั่วรสชาติมาตรฐานพริกเกือบ1ทัพพีนะครับปากต่อปากก็จะบอกไปว่าส้มตำเผ็ดมากร้านนี้เคยมีคนมาถามว่าที่บ้านผมทำสวนพริกเหรอต้องเผ็ดให้ขนาดเขาลือกันอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือ1กลยุทธ์ของการตลาดแล้วเราก็เลยมีสโลแกนขึ้นมาว่าอาหารรสจัดถนัดเรื่องตำเราก็เลยมีเคาน์เตอร์ตำอยู่กลางร้านนะครับถามว่าผมมีไว้ทำไมข้อที่1เดินผ่านจะได้รู้ว่าขายอะไรนะครับ2สามารถคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนตำได้เช่นพี่ไม่กินเผ็ดนะพี่ขอไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะคุณเดินไปสั่งพนักงานได้เลยนะครับอันนี้คือถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับการตลาดการตลาดแบบงบน้อยมันไม่สามารถที่จะไปทำสื่อลดราคาแรงๆออกทีวีได้แต่ก็ไม่ใช่หมดทางทำมาหากิน
มันสามารถทำให้คนพูดปากต่อปากได้เหมือนกันนะครับพอขยับมาพอเริ่มมีตังหน่อยนะครับผมเริ่มแจก iPhone บินทุกบินถ้าทานเกิน300บาทผมจะให้เขียนชื่อที่อยู่รุ่น iPhone แต่ผมจะใช้เป็นสาขานะครับถามว่ากลยุทธ์นี้มายังไงเรามานั่งดูเปอร์เฮดนะครับมันค่อนข้างต่ำในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อปีที่ผ่านมาผมเห็นบินไหนก็280 250หมายถึงว่าโดยเฉลี่ยนะครับผมก็แค่รู้สึกว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณทาน300แล้วคุณลุ้น iPhone เนี่ยคุณจะสั่งส้มตำเพิ่มอีกจานไหมนะครับถามว่าลงทุนอะไรไหมลงทุน 30,000 บาทไม่เกินนะครับแต่ยอดขายเพิ่มขึ้น 10% นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าต้องใส่ใจมองดีเทลครับเก็บรายละเอียดแต่ละสาขาเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถใช้ได้เป็นฟอร์แมตหมายว่าสาขาขายดีผมไปเล่นเรื่องนี้ผมก็เสียโอกาสขายสาขาที่ต้องงานยาแรงกว่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วถามว่าเวลาลด 10-15% เนี่ยวิธีคิดมาจากอะไรก็คือมาร์จิ้นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากำไรธุรกิจนั้นๆ 30% ก็ไม่ได้หมายความว่าลดแค่ 10% แล้วมันจะได้ผลนะครับบางทีต้องเสมอตัวเพื่อกระชากความรู้สึกคนให้เข้ามานั่งทานที่ร้านนะครับเพราะว่าคนที่มานั่งทานโต๊ะแรกเนี่ยถือเป็นดิสเพลย์ที่สำคัญสังเกตว่าหลายครั้งที่เราตัดสินใจทานอาหารเนื่องจากรู้สึกว่าร้านนี้คนเยอะร้านนี้มีคิวถ้าคุณไม่ใช้ยาแรงขนาดว่าคนต้องขับรถมาทานร้านคุณแล้วมันมีดิสเพลย์อยู่บ้างโอกาสที่จะสำเร็จมันก็น้อยนะครับพวกสะสมแต้มเลิกคิดเลยนะครับมันใช้ไม่ได้กับธุรกิจร้านอาหารหมายความว่ามากินครบ5ครั้งได้กาแฟ1แก้วถามว่ามันยั่วยวนเราขนาดที่ว่าจะพลิกธุรกิจนั้นให้มันเกิดกำไรไหมผมว่ามันไม่สำเร็จบางครั้งมันต้องการความจงรักภักดีกับแบรนด์มากกว่าสังเกตได้ว่าบัตรสมาชิกอะไรพวกนี้จะใช้กับแบรนด์ที่สำเร็จแล้วนะครับต้องการแบรนด์อิมเมจต้องการสร้างสาวกนะครับถ้าใครทำร้านกาแฟอยู่แล้วแบบสแตมป์ตา10ครั้งแรกแก้วที่11นะครับลูกค้าคุณไปร้านอื่นตั้งแต่ดวงที่2นะครับผมเลยบอกว่าต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ถูกนะครับว่าธุรกิจเรากำไรกี่เปอร์เซ็นต์สถานการณ์มันโคม่าหรือแค่ไข้หวัดนะครับแล้วก็จะได้จ่ายยาให้ถูกที่มันคือต้องกล้าได้กล้าเสียกับการสร้างโปรโมชั่นเพราะว่านึกถึงตัวเราครับลด 10% ผมไม่ขับรถไปครับค่าน้ำมันแพงกว่านะครับถ้าเป็นผมจะ เดือนนั้นเราพร้อมจะขาดทุนกี่บาทนะครับวิธีคิดกรณีที่ผมจะแก้ปัญหาร้านที่เป็นเช่นบอกว่าผมตั้งงบว่าผมต้องการพร้อมรับได้ที่ขาดทุน 500,000 500,000 นั่นแหละคืองบประมาณในการทำการตลาดของผมนะครับผมจะไม่ชอบกินยาพารามันทำให้ตายช้าแต่ไม่ได้ทำให้ฟื้นนะครับทีนี้ก็คุณวิทยาดาษก็ไปพอสมควรแล้วนะฮะทีนี้มาเรื่องของปัจจุบันซึ่งธุรกิจแทบจะทุกธุรกิจเลยนะจะต้องเข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องของดิจิทัลนะฮะทีนี้ก็ต้องมาถามแหล่งร้านอาหารเนี่ยเราให้ความสนใจเรื่องทั้งดิจิทัลเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องอะไรพวกนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็เอามาใช้แล้วช่วยในเรื่องของยอดขายมากขึ้นแค่ไหนยังไงพี่เหม่งครับใครจะทำตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นสื่อออนไลน์เนาะก็น่าจะเป็น Facebook ผมว่าค่อนข้างมาแรงนะครับจากการสำรวจรู้สึก Facebook จะ 80% นะครับที่ใช้กันอยู่ก็คืออย่างนี้ครับคอนเทนต์เป็นเรื่องสำคัญเนื้อหาสาระที่จะบอกไม่ใช่ว่าลงลดราคาอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เฉยๆนะครับคือผมมาเล่น Facebook ไม่เป็นเดี๋ยวเล่าก่อนไม่เป็นก็มาเป็นเมื่อ6เดือนที่แล้วด้วยจริงๆอ่ะตามแผนเนี่ยปีนี้มันต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมเลยต้องออกหนังสือ1เล่มตามแผน B2B นะนี่ฐานะว่าผู้ประกอบการด้วยกันก็เลยเล่าให้ฟังว่าพอแผนมันจะเข้าตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่ต้องโปรโมท B2B มาจาก Business to Business หมายถึงว่าโปรโมทตัวนักธุรกิจกับธุรกิจให้เห็นว่าเขาเป็นใครไลฟ์สไตล์ของซานตาเฟ่เป็นยังไงเวลาขายในตลาดแล้วมันได้ราคาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาก็คือออกหนังสือไปถึงคำว่าใช่นะครับแล้วก็ตอนเขียนเนี่ยเขานัดการตลาดบอกว่าพี่เหม่งอ่ะต้องทำ Facebook แล้วบอกเราก็รับปากว่าตอนนั้นสัปดาห์หนังสือตุลาไม่รู้ใครมีหนังสือเล่มนี้ป่ะไม่มีเนาะแน่เลยเล่มนี้ถ้าไม่ซื้อนะซับน้ำดีมากนะไปถม
ดินถือไปเผื่อเข้าห้องน้ำกระดาษกระเดิดไม่มีเนี่ยช่วยได้เยอะเลยหัดไม่คิดรอบคอบขายหมดแล้วรู้สึกจะหมดแล้วพิมพ์ครั้งที่สองก็คือเดี๋ยวนี้คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเยอะคือพอออกหนังสือรู้ไหมเขาบอกผมผมก็รับปากเฟซบุ๊กเราไม่รู้ด้วยซ้ำก็เลยไปเล่นอ๋อเข้าใจละแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยต้องลงคอนเทนต์วันละ3คอนเทนต์เดือนถึง3คอนเทนต์ยังลงไม่ได้เลยนะนึกออกมั้ยเรื่องตัวเองยังไม่รู้เรื่องไปลงอะไรเนี่ยเรื่องตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยรู้ไหมว่าผมทำ Facebook ครั้งแรก1กันยาวันที่1กันยาถึงตอนนี้มีแฟนเพจอยู่ 120,000 คนไม่รู้มีใครไลฟ์ Facebook ผมป่ะโอ้ตายไม่มีเอ๊ะเรามาประเทศไหนเนี่ย คือผมเขียนคอนเทนต์เองเนี่ยวันละ3จริงแล้ววันเนี้ยเกือบ 1,000 คอนเทนต์ไม่เชื่อว่าตัวเองเขียนได้ก็เขียนได้เป็นการให้กำลังใจล้วนๆสมมติว่าไม่ใช่ตีหน้าเศร้าแล้วความเท็จบางทีบางเรื่องเนี่ยอย่างกรณีให้กำลังใจว่าโอเคนะหัวใจอ่ะไม่มีขาแต่มันเดินหน้าได้ตลอดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางกรณีที่รู้สึกว่าบริษัทครบรอบ10ปีตอนนั้นลงไว้ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนอุปสรรคที่ทานทนจะหลอมคนให้ทนทานอย่างเงี้ยเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยคือตอนที่วางแผนทำตัวเนี้ยเป็นเพราะเราไม่สามารถบอกว่าไปกินซานตาเฟ่นะเนี้ยมันเบื้องหลังของครีเอทีฟมันจะถูกสร้างมาบอกว่าพอดีว่าอันนี้เป็นครีเอทีฟเองถูกสร้างมาเพจของ CEO ซานตาเฟ่สุรชัยกับเพจของซานตาเฟ่ไปด้วยกันตอนที่ไม่รู้ว่าแฟนเพจยังไงผมก็เข้าไปส่องเพจของเด็กๆเหมือนกันคือเวลาไปกดที่แต่นี่น่าจะเล่นเป็นนะ Facebook เราก็ไปส่องเด็กๆเหมือนกันว่าเขาโพสอะไรกันเราอยากรู้ว่าเด็กบางคนก็โพสอะไรนะถ้าเธอทำตัวไม่ฟุ้งฟิ้งจะถูกทิ้งให้ฟุ้งซ่านเคยได้ยินไหมหรืออะไรอะไรนะกินเบียร์แล้วเธอจะเมากินเหล้าแล้วเธอจะฟินเนี่ยลงแล้วสิถ้าลงหรืออันนี้ชอบอันนี้ชอบเดี๋ยวก็พูดอกอะไรไม่ใช่อกอ่ะผ่าตัดหัวใจไม่ต้องใช้ยาชาเพียงแค่คุณบอกลามันก็ชาไปทั้งตัวโอ้โหนั่นนะไม่ใช่พี่เขียนพี่ไปส่องเขาว่าอยากรู้ว่าเขียนอะไรไงเล่นบอลยังมีเปลี่ยนตัวถ้าเธอเล่นตัวแล้วฉันจะเปลี่ยนใจเอาขนาดนั้นนะเด็กซานตาเฟ่เองนะมันลงอะไรรู้มั้ยอกไก่ยังมีคนหมักเพราะนั้นอกหักก็ต้องมีคนใหม่โอ้โหไปนู่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันก็สนุกดีผมก็ไปเรียนรู้จากน้องคนนี้ไม่ใช่น้องใหม่เขาไปส่องในเฟซที่เขามากดไลค์เราแม้กระทั่งเฟซครีเอทีฟผมก็ชอบไอเดียยังคิดไม่ออกถูกให้ออกซะก่อน เลย ในแง่ไออันนี้ก็ชอบคือในแง่ไอเดียกินขาดในแง่การตลาดกินแกมเนี่ยเราก็ไปทำให้เราศึกษาแล้วเราก็เข้าใจแล้วเราก็ทำเฟซอันนี้ขึ้นมาแล้วในที่สุดคือมันก็พ่วงไปกับเฟซของFacebook ของซานตาเฟ่เนี่ยมันก็ทำให้พอเราสังเกตปรากฏว่าลูกค้าลิงก์กันจริงๆคือเขาไปกินเพราะเราแต่เราไม่เคยขายของในเฟซสุรชัยชาญวิเดช Facebook เนี่ยไม่เคยขายของอันเนี้ยเป็นทำ Facebook แบบเนียนๆคอนเทนต์สำคัญถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอย่าบอกนะของคุณดีเนี่ยเขาไม่เห็นอยากรู้ไม่รู้นะผมรู้สึกอย่างนั้นพอเราลงอะไรไปสักอย่างหนึ่งแค่ลงบอกเรามีสัมมนาเขาก็ไม่กดไลค์ละนึกว่าจะขายของอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตัวออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้กันด้วยเนี่ยมันจะหายากอย่างว่าคนเลี้ยงสุนัขเหมือนกันเนี่ยสายพันธุ์ไอ้บูลลี่อย่างเงี้ยโอ้ก็จะสมัยก่อนก็จะรู้ว่าใครเลี้ยงบูลลี่เนี่ยอเมริกันบูลลี่อย่างเงี้ยก็หายากเพราะนั้นตัว Facebook หรือตัวออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ใหญ่และเป็นนิชอย่างเงี้ยผมว่ามันสามารถที่จะหาแฟนแล้วก็หายอดขายได้นะครับคุณเบสนะครับใช้ออนไลน์โซเชียลมีเดียก็ใช้ทำให้มันมีคอมมูนิตี้ครับหมายความว่าเป็นช่องทางที่ลูกค้ามาตำหนิคอมเพลนนะครับแต่ต้องทบทวนดีๆนะครับว่าแอดมินเรามีความเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตะมั่วเนี่ยผมบอกลูกน้องว่าห้ามลบ
ข้อความที่ไม่ดีเขาคอมเพลนมาว่าเจอแมงสาบเราก็ต้องตอบแล้วก็ขอโทษแล้วก็จะปรับปรุงมันเป็นดาบสองคมนะครับคือที่บอกว่าทำเพื่อให้เขารู้จักเราได้ไหมได้แต่ก็มีเพื่อทำลายเราได้ไหมก็ได้เหมือนกันแสดงว่าต้องมีแผนในการรับมือก่อนว่าถ้าลูกค้าคอมเพลนมาเราจะจัดการกับเขายังไงนะครับโซเชียลต้องใช้อย่างเข้าใจนะครับเพราะบางทีเหมือนที่พี่เหม่งบอกว่าเชียร์ตัวเองเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ความคาดหวังสูงใน Facebook ของตะมั่วจะมีเต็มที่ก็แค่บอกว่าสาขาไหนจะเปิดช่วงนี้ขายอะไรนะครับกับขอโทษลูกค้าที่คอมเพลนนะครับเราคงไม่ไปบอกว่าเราอร่อยกว่าใครข้อดีเราเป็นยังไงเพราะว่ายิ่งโปรโมทอย่างนั้นที่สาขาจะลำบากนะครับส่วนตัวผมอาจจะมีแผนการตลาดที่ต่างจากพี่เหม่งตรงนิดนึงว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้อยากให้ใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของตะมั่วผมจะเดินเกมกับแบรนด์เผื่อว่าหนึ่งผม exit คือผมไม่ได้ทำคนที่มาต่อไม้จากผมจะได้ไม่ยากเพราะลูกค้าจำแบรนด์ไม่ได้จำ CEO นะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือผมรู้ลิมิตตัวเองคือผมไม่ได้มีความชำนาญทางด้านธุรกิจเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องมีผู้ช่วยมีคนที่เก่งกว่ามาทำงานแทนผมถนัดในเรื่องของการตลาดในเรื่องของครีเอทีฟมากกว่าฉะนั้นผมจะอยู่ในจุดที่ผมถนัดนะครับเมื่อภาพถ้าผมโตเท่าพี่เหม่งวันหนึ่งผมเข้าตลาดหน้าตาของคนที่จะต้องออกตัวแทนผมอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ผมไม่ได้ยึดติดว่าแบรนด์ตะมั่วต้องเป็นเจ้าของคือใครเพราะผมห่วงว่าวันหนึ่งถ้าผมไม่อยู่แล้วใครจะมาทำแบรนด์แทนผมนะครับอันนี้คือด้วยที่เราเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำจากเอเจนซี่เพราะว่าบางทีคนบริโภคเพราะเจ้าของไม่ได้บริโภคเพราะแบรนด์นะครับแต่ผมอยากให้จุดสูงสุดของผมคือคนบริโภคเพราะแบรนด์ไม่ใช่เพราะผมนะครับฉะนั้นโซเชียลจริงๆแล้วมันมีหลายช่องทางนะครับลองศึกษาให้ดีเพราะว่าแต่ก่อนมันมีไฮไฟมีนู่นนี่นั่นมันมีวันเขาเรียกว่ามันมีวันมันมีเชลไลท์อะครับอายุมันจะหมดมันเป็นแค่ช่องทางเสริมอย่าทำการตลาดให้โซเชียลเป็นช่องทางหลักนะครับช่องทางหลักที่ดีที่สุดคือปากต่อปากโบราณที่สุดอนาล็อกที่สุดเบสิกที่สุดยั่งยืนที่สุดนะครับเพราะถ้าวันหนึ่งมันไม่มี Facebook แล้วเราจะทำธุรกิจยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองมองนอกจากแฟชั่นแล้วความแรงของเขาระวังวันที่มันจะมีวันหมดอายุด้วยนะครับเหมือนแต่ก่อนเราทุกคนใช้โนเกียผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอยู่ดีๆตื่นเช้ามามันก็ไม่มีโนเกียในโลกนี้ถ้าวันนี้เราพึ่งการทำธุรกิจจาก Facebook หรือโซเชียลระวังว่าวันหนึ่งมันจะไม่มีนะครับเพราะมันมีบทพิสูจน์มาหลายอย่างแล้วว่าถ้าคุณขายแค่ช่องทางเดียวโอกาสที่จะจบมันก็ช่องทางเดียวง่ายๆไม่มีวิธีลองนะครับผมยังเชื่อเรื่อง word to mouth นะครับให้ลูกค้ามาทานแล้วประทับใจไปบอกต่อมันจะทำให้ยั่งยืนรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็เสริมเรื่อง CSR เข้าไปในmessageด้วยว่าทำยังไงให้เราอยู่กับสังคมนะครับเราอยู่กับชุมชนเราอยู่กับประเทศหมายถึงว่าให้มันเป็นวาระของประเทศว่ามันเป็นร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมันเป็นร้านอาหารที่ใช้คนในท้องถิ่นมาบริการเรื่องพวกนี้จะทำให้ธุรกิจเรายั่งยืนมากขึ้นครับก็สักสองสามคำถามสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้พูดถึงเรื่องของอนาคตที่เราวางเอาไว้เพราะว่าเป็นธุรกิจที่เราสร้างมากับมือนะครับอนาคตที่เราอยากเห็นธุรกิจของเราที่มันเดินไปนะครับเราอยากเห็นเดินไปถึงจุดไหนเดินไปยังไงภาพที่ออกมาเป็นยังไงครับขอพี่เมงกันยิปบอกแล้วว่าเป็นคนขี้เกียจก็คือจริงไม่อยากจะทำแต่เมื่อกี้น้องเบสบอกว่าเอาตัวเองไปรันแต่มันมีลิมิตเพราะว่าอย่างนี้เวลาเราสร้างแบรนด์เนี่ยเอาตัวเองไปเล่นเนี่ยมันมีตัวตนแล้วมันจะติดเร็วแต่อย่าเลยเถิดแต่พอเข้าไปในเฟซแล้วจะรู้แล้วผมจะไม่มีการอ้างอิงคือเราพร้อมถอยถ้าติดตัวเองเนี่ยจะเป็นปัญหาคืออย่างนี้เราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์มันเข้าได้อยู่แล้วเพราะว่าโดยระเบียบเราทำไปเกือบหมดแล้วที่ไม่เข้าเพราะว่ารอเรื่องราคาความหมายคือมันจะถอยทุกคนก็บอกเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วถอยใช่เข้าไปแล้วก็ปีครึ่งไซเลนพีเรียดแล้วก็ถอนออกถอยแล้วบริษัทล้มเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นผมยืนยันเพราะจุดแข็งผมรับผิดชอบเพราะนั้นผมจะต้องสร้าง CEO คนหนึ่งที่มาบริหารได้
แล้ว CEO ที่จะมาบริหารได้ก็ต่อเมื่อบริษัทเนี้ยยอดขายอย่างน้อยเนี่ย 5,000 ล้านบาทต่อปีมันถึงจะหา CEO ที่เหมาะสมได้พอดีอยู่ในแวดวงก็รู้จัก CEO ในระดับที่เขาจะมาบริหารได้นะถ้า CEO ทำได้เท่ากับเราสร้างแบรนด์ตำมั่วได้เขาไม่เป็น CEO เชื่อผมเลยเขาก็ไปเป็นผมดิเพราะนั้นคุณต้องวางหมากให้ดีว่าเราทำหน้าที่สร้างแบรนด์พอแบรนด์สตรองแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นรุ่นต่อไปที่ทำให้แบรนด์โตคนสร้างแบรนด์กับทำให้แบรนด์โตคนละคนกันนึกออกไหมครับว่า KFC ผู้พันอย่างเงี้ยผู้พันเป็นคนสร้างแต่ผู้พันไม่ได้เป็นคนทำให้แบรนด์โต McDonald's เหมือนกันคนสร้างกับคนทำให้โตคนละคนกันเหมือนกันเพราะนั้นแต่ถ้ายอดมันไม่ถึงคุณไม่สามารถเอาคือบริษัทคุณดูแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะมืออาชีพเขาก็ไม่มารันแล้วคุณวางหมากไม่ดีมืออาชีพก็รันไม่ได้นะครับไม่ใช่อยู่ดีคุณตันออกไปแล้วโออิชิจะรันได้คุณตันออกไปเห็นไหมครับโออิชิรันได้แบ่งเป็น2 ส่วนส่วนที่1เนี่ยเป็นเขาแยกเลยเครื่องดื่มก็คนหนึ่งรันอีกอาหารอีกคนหนึ่งรันตอนนี้อาหารติดลบด้วยซ้ำนี่ก็เพื่อนกันก็รู้ขนาดเขาก็ทำเต็มที่แต่เนื่องจากแบรนด์มันไม่สตรองพูดตรงๆแต่เครื่องดื่มเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นความหมายก็คือว่าผมจะถอยในอนาคต5ปีเนี่ยยอดมันต้องพุ่งไปที่ประมาณ 5,000 ล้านเพราะนั้นจะถูกกำหนดตัวซานตาเฟ่เนี่ยไม่ได้วางกลยุทธ์ว่าบริษัทเราไม่งั้นเราจะชื่อบริษัทซานตาเฟ่จำกัดบริษัทเราคือ KT ย่อมาจาก King of Test ความหมายก็คือว่าพอเมื่อกี้ผมพูด Agoda ใช่ไหมก็คือขายโรงแรมโดยไม่มีโรงแรมพอแบรนด์ซานตาเฟ่มันโตปุ๊บเราขายไปปุ๊บเนี่ยขายไม่เหมือนขายทั้งหมดนะเรามีเรา100สาขาเป็นแฟรนไชส์200เราก็สร้างแบรนด์ใหม่มาสมมติว่าแบรนด์ A เราก็ทำลักษณะเดียวกันก็ขายแฟรนไชส์แต่เราก็ต้องมีจริงๆก็ไม่อยากจะมีสาขาเลยแต่มันทางปฏิบัติถ้ามันทำอย่างนั้นได้ก็ดีไงแต่มันยังทำไม่ได้ไงผมอยากจะมีแค่20แล้วแฟรนไชส์อีก200อย่างนั้นมากกว่าเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าอย่างเงี้ยบริษัทของผมก็คือความหมายก็คือว่ามันก็คือบริษัทที่สร้างองค์เทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการเพื่อให้รันธุรกิจนั้นแฟรนไชส์ที่เรามีอยู่เจ๋งๆเนี่ย3ปีก็7สาขาก็มีลงทุนเยอะเนาะสาขาละ7ล้าน7สาขา50ล้านก็มีตังค์นะพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นของเราเองเราก็มองตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์ว่าเราจะต้องถอยแต่ไม่ได้ถอยแล้วล้มไงนะครับเพราะนั้นในช่วงในอนาคตที่เรามองไว้แต่ในระยะเวลาเนี่ยแผนมันถูกกำหนดแล้วว่า1ปีอ่ะทางเราโตประมาณ 35% 25สาขาสำหรับซานตาเฟ่อ่ะปีนี้ก็25ปีต่อไปก็25แล้วปี61ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็จริงๆปีนี้ต้องเข้าพอดีฝรั่งมาลงทุนไปแล้วแล้วก็สถานการณ์ตลาดไม่ค่อยดีนักอย่างเงี้ยเพราะนั้นโจทย์มันไม่อยู่ที่เข้าตลาดโจทย์มันอยู่ที่ว่าถอยยังไงมากกว่าไม่ใช่ถอยแล้วล้มอันนั้นเป็นประเด็นที่มองว่าซานตาเฟ่บริษัท KT Restaurant ไม่ใช่บริษัทซานตาเฟ่บริษัทเราก็ไม่ได้ขายสเต็กบริษัทเราสร้างองค์เทอร์เพเนอร์สร้างแบรนด์แล้วสร้างองค์เทอร์เพเนอร์แล้วก็ถ่ายโอนให้กับ CEO ถ้าผมไม่อยู่คนอื่นก็ต้องสร้างแบรนด์ได้ถ้าคนสร้างแบรนด์ได้เนี่ยนะมันก็เป็นผมนี่แหละใช่ไหมมันจะมาเป็นลูกช่างผมทำไมผมไม่เข้าใจคุณวินัยเนาะแม่คุณวินัยก็ปีนะจะเป็นเจ้าของทำไมก็สร้างแบรนด์ได้ใช่ไหมครับอย่างนั้นนะครับอันนี้คือโจทย์2ปี3ปี10ปีแต่ว่าเป็นคนขี้เกียจไง5ปีก็ต้องไม่ทำเป็นคนขี้เกียจครับตำมั่วก็จะเดินตามพี่เบ่งไม่ติดนะครับน่าจะสักระวังหลงปี2ปีครับ2ปีก็มีแผนที่จะเข้าตลาดนะครับจุดสูงสุดของผมไม่ได้มองว่ากี่พันล้านผมกับมองความสะใจพอดีผมเป็นอาร์ติสผมอยากให้ห้างทุกห้างมีตำมั่วนะครับให้มันมีสัดส่วนของอาหารไทยอยู่ในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นบ้างนะครับ อย่างผมไปญี่ปุ่นหรือไปหลายๆประเทศผมก็เจอแต่ราเมงซูชินะครับกับการผมมาเมืองไทยผมก็เจอราเมงกับซูชิผมไม่ค่อยเจออาหารไทยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า เงินผมก็อยากได้แต่ส่วนหนึ่งผมก็อยากได้กล่องก็หมายถึงว่าความสำเร็จในแง่ของการให้คนไทยหันมามองคุณค่าของอาหารไทยบริษัทผมชื่อ Crazy Spicy Group นะครับหมายถึงว่าบริษัทผมเนี่ยคั่งไคล้อาหารรสจัดซึ่งเป็นสไตล์คนไทยเราพยายามจะเริ่มจับส้มตำแข็งแรงเราเริ่มจับก๋วยเตี๋ยว
เราเริ่มจับข้าวมันไก่นะครับเราเริ่มจับแหนมเนืองอาหารเวียดนามนะครับแล้วเราก็มีแผนที่เราจะจับข้าวแกงขนมจีนอะไรที่มันคุ้นชินนะครับแต่มันยังไม่ถูกการตกแต่งให้มันทำให้คนไทยภูมิใจครับผมก็ฝันของผมก็คืออยากให้อาหารพวกนี้เข้าไปอยู่ในห้างบ้างนะครับจะช้าจะเร็วก็ว่ากันส่วนในเรื่องของการเป็น CEO ผมคิดว่าพอถึงจุดหนึ่งที่ผมสนุกกับเขาน้อยลงในการบริหารผมก็จะถอยมาสร้างแบรนด์นะครับในสิ่งที่ผมถนัดนะครับส่วนตะมั่วผมคิดว่าต้องใช้มืออาชีพมารันต่อมันถึงจะโตได้ทั้งพี่เหม็งก็คือเข้าตลาดนะครับส่วนตัวผมก็จะถอยมาทำในเรื่องที่ผมถนัดผมคิดว่าจะทำให้บริษัทไปเร็วแล้วผมก็ยินดีจะเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเสมอครับก็ถึงท้ายหน่อยครับประเด็นสุดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงอยากจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้บอกนอกรอบกับผมเหมือนกันนะครับว่าจริงๆมาถ้าอยากมาพูดคุยอยากให้ซักถามอยากให้อะไรเยอะๆนะครับเพราะว่าตั้งใจมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์อย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายครับคิดว่าอะไรที่ทำให้ซานตาเฟ่หรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยประสบความสำเร็จมันคืออะไรก็ตอบในฐานะตรงๆเลยคือตัวผู้ประกอบการองค์เทอร์เพเนอร์ตัวผู้ประกอบการแหละเป็นตัวแรกเลยที่จะทำเริ่มนะเราเป็นคนเริ่มคนสร้างคนล้มคนทำจริงล้มจริงเจ็บจริงอ่ะย่อมรู้จริงไม่มีใครมาช่วยเราหรอกมีตัวเราเท่านั้นแหละท้อแท้ได้แต่ก็เดี๋ยวท้อสักพักเดี๋ยวให้เปลี่ยนเพราะนั้นจุดสำคัญอยู่ที่ตัวคุณเองถ้าคุณอยากมีฝันแล้วก็ทำฝันมันแล้วก็ประสบความสำเร็จบ้างเหมือนเราสองคนอย่างเงี้ยเรามีความสุขนะเพราะเราไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเราทำงานเพื่องานนะครับแล้วงานจะทำเงินเพื่อเรานะครับเพราะนั้นในช่วงวิกฤตที่ไม่ดีผมจะบอกว่าที่บริษัทขายดีก็เก่งใจอาจจะไม่ได้กลับจากขอนแก่นคือเราไม่สามารถกำหนดพายุข้างนอกได้ว่าอย่ามีพายุเลยแต่เราสามารถควบคุมเรือที่เราขับได้นั่นแหละเป็นประเด็นเมื่อ8ปีที่แล้วผมพูดกับ SME นะสู้ๆอ่ะผมถามก่อน SME อ่ะแปลว่าอะไรผมเคยถามที่ศูนย์ประชุมไหมมีมั้ยใครตอบได้ใครตอบได้หน้าตาดีคุณ ไม่ตอบเลยเนี่ยทุก small and medium อุ้ยหน้าตาดีอ่ะใครอ่ะ คืออย่างนี้นะครับใช่ถูกต้องแล้วแต่ในความหมาย S เนี่ยคือสู้ๆM คือมุ่งมั่น E ก็คืออึดอดทนเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเป็น SME อ่ะคุณต้องมี3ตัวนี้แน่ๆถึงจะผ่านไปได้ถ้าสมัย8ปีที่แล้วผมจะสอนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ผ่านไปแล้วคนก็ผ่านมาจริงๆแต่ในยุคนี้เป็นยุคซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมก็คืออย่างนี้มันไม่มีแมลงวันทุกตัวหรอกที่จะบินผ่ากระจกแล้วออกไปนอกห้องได้บินชนกระจกจนกระจกแตกแล้วมันออกไปมันจะมีแมลงวันที่ตัวที่ฉลาดเท่านั้นชนกระจกแล้วเฮ้ยชนเฮ้ยเจอช่องออกไปออกมาเพราะนั้นความหมายก็คือไม่ได้แมลงวันทุกตัวที่จะผ่าวิกฤตครั้งนี้ได้นะครับ7คนอาจจะผ่าได้แค่เอ้ยโทษทีครับ10คนผ่าได้7อีก3คนอาจจะผ่านไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าในนี้เป็น7คนนั้นทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะบอกให้ฟังว่าเราจะต้องเรียนรู้แล้วกึดอย่างเดียวไม่ได้ต้องฉลาดด้วยนะครับอันนี้ครับครับก็แง่คิดดีๆพี่เหม่งก็ฝากไปหมดแล้วเนาะของผมคงในเรื่องของไม่ชวนเพื่อนๆก๊อปปี้นะครับผมมองในแง่ผมไม่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาวิธีคิดที่แปลกใหม่นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบใช้คำว่ากำลังค้นหาตัวเองอยู่จริงๆแล้วมันคือการวิ่งตามก๊อปปี้คนอื่นอยู่นะครับจริงๆมันไม่มีหรอกไอ้คำว่าวิ่งตามหาตัวเองอยู่หรือหาสิ่งที่ถนัดที่สุดจริงๆแล้วมันควรจะเกิดจากการสร้างอย่างตัวเราเองนะครับไม่ใช่ไปวิ่งหาไม่งั้นธุรกิจกาแฟคงไม่เต็มประเทศไปหมดเพราะทุกคนวิ่งตามหาตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าลงทุนร้านกาแฟ2ล้านบาทขายกาแฟได้วันละ20แก้ว
เมื่อไหร่จะคืนทุนทำไมไม่มีใครคิดจะเอาข้าวหลามมาขายบ้างนะครับทำไมไม่มีใครคิดที่จะเอาอะไรข้าวจี่ไข่ปิ้งหรืออะไรก็ช่างมาขายบ้างสังเกตไหมครับคนไทยเวลาที่ขายถนนหนึ่งถนนเนี่ยมักจะขายเหมือนกันหมดนะครับขายข้าวหลามประมาณ20ล้านนะครับขายไก่ย่างเขาสวนกวาง50ล้านทำไมไม่ลองคิดหาน้ำดื่มไปขายเป็นร้านสุดท้ายบ้างเพราะว่าทานข้าวหลามหรือทานไก่แล้วหิวน้ำนะครับถ้าลองคิดต่างผมว่าโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จก็สูงนะครับแต่ถ้าคิดเหมือนเต็มที่คุณก็เป็นได้แค่เบอร์2นะครับถ้าคุณรับได้กับการเป็นเบอร์2ก็ยินดีให้ก๊อปปี้ต่อนะครับแต่ถ้าทุกคนมีความสุขกับการเป็นเบอร์1คุณต้องหาความต่างให้เจอนะครับแล้วเดี๋ยวเงินจะตามมาเองนะครับผมไม่อยากให้มุ่งหวังกับเรื่องเงินมากเกินไปเพราะว่ามุ่งหวังกับเรื่องเงินนะครับโอกาสที่สำเร็จมันก็เกิดจากการก๊อปปี้มันก็จะไม่มีจินตนาการในการทำธุรกิจนะครับขอบคุณครับ